่งค้นพบแล้วก็รอบรู้แต่ไม่ถึงกับว่ารอบรู้นะคะแต่ว่าเหมือนกับเข้าใจระบบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งธรรมชาติและเราเนี่ยก็คือธรรมชาติทั้งหมดส่วนของร่างกายเราคือธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็ส่วนความรู้สึกนึกคิดหรือเป็นนามอะไรทั้งหมดน่ะก็คือธรรมชาติเหมือนกันทีเนี้ยทำไมเราถึงมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเป้าหมายใหญ่ๆใช่ไหมคะเพราะต้องการหมดทุกข์ใช่ไหมคะทีนี้ความต้องการหมดทุกข์ของเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าพวกเราไม่รู้จักธรรมชาตินั้นตามความเป็นจริงทำไมเราถึงไม่รู้มันก็ไล่ไปว่าตัวปัญหามันอยู่ที่จิตก็คือจิตมีกิเลสจิตมีตัณหาจิตมีความกำหนัดจิตมีความพอใจยินดีจิตมีโมหะคืออวิชชาความหลงเป็นหัวหน้าอวิชชาปัจจยาสังขาระด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อชาติก่อนเรามีความไม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้ชำระได้มีกิเลสทำให้เกิดการพอมีกิเลสปุ๊บมันเกิดการปรุงแต่งใช่ไหมคะเรื่องนู้นเรื่องนี้เสร็จแล้วเมื่อเกิดการปรุงแต่งองค์ธรรมของการปรุงแต่งแล้วทำให้เกิดพบตัวสังขารนั่นคือเจตนาซึ่งพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมก่อนที่เราจะทำอะไรกรรมนี้แปลว่าการกระทำการกระทำนี้จะดีก็ได้จะไม่ดีก็ได้ถ้ากระทำดีก็เป็นกุศลกรรมถ้ากระทำไม่ดีเป็นอกุศลกรรมทีนี้เหตุมีเหตุดีและเหตุไม่ดีก็คือกิเลสฝ่ายดีและไม่ดีด้วยเหตุนี้พอกระทำกรรมลงมาปุ๊บผลของการกระทำมันยังไม่ปรากฏในตอนนั้นแต่มันมาปรากฏในภพนี้มันข้ามการเวลามันข้ามภพข้ามชาติมาขันห้าชาติที่แล้วร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารของเรามันสลายไปหมดแล้วแต่มันได้สร้างเหตุเหมือนมันปลูกไว้อะแล้วผลมันก็เลยปรากฏที่นี่ของเราทั้งหมดเลยร่างกายของเราใช่ไหมคะนี่ก็เป็นผลของกรรมเก่าพระองค์จึงบอกบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่สองความสุขความทุกข์อารมณ์ที่เราเจออยู่ทุกๆวันใช่ไหมคะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งไปนอนเนี่ยมันจะมีอารมณ์อะไรบ้างในแต่ละวันสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างเรียกว่าเวทนาขันธ์บางทีพอสุขทุกตัวนี้มันหายไปตัวสัญญาขันธ์ก็ปรากฏขึ้นมาใช่ไหมคะเราจะสังเกตได้ว่าชีวิตประจำวันของเราเราจะจำเรื่องนู้นเรื่องนี้พอจำเสร็จแล้วไอ้ความจำมันดับไปเราจะสังเกตได้ว่าชีวิตของเราบางครั้งก็คิดปรุงแต่งจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้วางแผนไว้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้เราจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอดีตเราก็คิดถึงอดีตเสร็จแล้วตัวรู้ถ้าไม่มีวิญญาณสิ่งเหล่านั้นมันก็จะไม่สำเร็จในการคิดในการรู้สึกในการปรุงอะไรต่างๆฉะนั้นธรรมชาติตัวนี้พระองค์ตรัสรู้สภาวะธรรมชาติที่เรียกว่ามีอยู่แต่เดิมแล้วก็กฎระเบียบของธรรมชาตินั้นก็คือเป็นกฎตายตัวมีลักษณะของใครของมันนั่นแหละความหมายของกฎตายตัวมีสภาวะของใครของมันไม่ปะปนกันแล้วลักษณะที่3ก็คืออาศัยกันและกันจึงได้เกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่อาศัยกันและกันจะปรากฏขึ้นไม่ได้อย่างถ้าไม่มีร่างกายคือรูปเนี่ยแล้วก็ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเวทนาขันธ์หรือความทรงจำสัญญาขันธ์หรือความคิดปรุงแต่งสังขารขันธ์เนี่ยวิญญาณตัวนี้ก็จะไม่มีเพราะมันไม่มีที่เข้าไปอาศัยวิญญาณเนี่ยเข้าไปอาศัยเพราะอาศัยรูปเข้าไปรู้รูปจึงทำให้วิญญาณมีได้เข้าไปเพราะมีเวทนาวิญญาณเข้าไปรู้เวทนาดับไปเพราะมีสัญญาวิญญาณเข้าไปรู้สัญญาดับไปเพราะมีสังขารวิญญาณเข้าไปรู้ตัวความคิดดับไปเห็นไหมคะแล้วตัวรู้น่ะมีแค่ตัวเดียวตัวถูกรู้มี4ตัวตัวถูกรู้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเขามีอยู่แต่เขาจะไม่ปรากฏขึ้นมาเลยถ้าหากว่าตัวรู้คือวิญญาณเนี่ยไปหยิบขึ้นมาไม่หยิบขึ้นมาไม่แสดงขึ้นมาเราก็จะไม่มีอารมณ์อย่างนั้นไม่มีความทรงจำถ้าวิญญาณไม่เข้าไปใช้ธรรมชาติตัวนั้นถ้าวิญญาณดับจากสัญญาแล้วไม่เข้าไปใช้
เวทนาเราก็จะไม่รู้ว่าเวทนามันมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเวลาวิญญาณเนี่ยเข้าไปยึดเอาอารมณ์เนี่ยพระองค์ตรัสว่าวิญญาณเมื่อเข้าไปถือเอาซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารจริงๆพระองค์ไล่ทีละตัวอันนี้ขี้เกียจเลยไล่พร้อมกันตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เนี่ยเขาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วเขาก็ดับไปเกิดขึ้นรู้อารมณ์แล้วดับเกิดขึ้นรู้อารมณ์แล้วดับนี่คือธรรมชาติของเขาแต่เราไม่เคยเห็นความดับนั้นใช่ไหมคะในแต่ละวันความสุขความทุกข์ของเราความถี่ของการเกิดขึ้นน่ะมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะในแต่ละวันความทรงจำบางวันไหนที่ฟุ้งซ่านมากหน่อยความทรงจำอาจจะเยอะเกินไปตัวสัญญาใช่ไหมคะความถี่ของธรรมชาติเนี้ยมันแตกต่างกันออกไปแต่ปกติแล้วถ้าไม่มีกิเลสเข้าไปนะคะถ้าไม่มีกิเลสเขาทำงานเฉพาะธรรมชาติของเขาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกๆขณะเนี่ยค่ะพอหมดเหตุปัจจัยจากชาติที่แล้วเขาก็จะสิ้นอายุขัยแล้วก็จะไม่มีอีกเลยระบบของเขาก็จะสิ้นสุดแต่ทีนี้ว่าระบบของเขาไม่สิ้นสุดเพราะอะไรมันเกิดปัญหาทำให้มีการมีภพชาติมีการเวียนว่ายตายเกิดมีระบบพวกนี้เกิดขึ้นมีภพของเทวดามีภพของสัตว์เดรัจฉานม้าแมวเป็ดไก่มีภพของเปรตของสัตว์นรกและมีภพของพรหมของพรหมที่ไม่มีรูปภพเหล่านั้นเกิดขึ้นจากอะไรไม่ได้เกิดขึ้นจากขันธ์5นะคะตัวปัญหามันอยู่ที่จิตจิตนี้ก็คือธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งละเอียดกว่าขันธ์ 5แล้วธรรมชาติของจิตเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีเหตุปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเหมือนกันแต่อยู่กันคนละระบบกับขันธ์ 5สาเหตุที่อยู่กับระบบกับขันธ์ 5เพราะว่าตรงนี้มันมีเดิมอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ขันธ์ 5เนี่ยมันมีจากเหตุปัจจัยที่มีกิเลสในอดีตมันปรากฏฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเกิดมายังไม่เท่าไหร่ก็แท้งเกิดมาอายุไม่เท่าไหร่อยู่ๆก็เสียชีวิตหรือมีอุบัติเหตุตายหรือแต่อะไรมันแล้วแต่กรรมดีหรือไม่ดีที่ได้ทำเจตนาลงนะตอนนั้นว่ามันมีสภาวะธรรมชาติอะไรหนาหรือไม่หนาบางหรือไม่เบาบางในการที่ปรุงนะครั้งนั้นแล้วทำลงไปทางกายทางวาจาทางใจใช่ไหมคะเวลาเราคิดจะทำนู่นทำนี่นี่คือการกรรมที่เกิดจากความคิดเวลาเราพูดออกมาดีหรือไม่ดีกรรมที่เกิดจากวาจาเวลาที่เราเอาร่างกายของเราไปทำบุญนะคะไปแจกให้ของให้ทานนี่ก็คือกรรมที่เกิดจากทางกายถ้าเอาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไปเบียดเบียนกันละกันพวกนี้ตั้งแต่เด็กจนโตมาใช่ไหมคะในชาตินี้เราก็ทำตั้งมากมายแล้วด้วยความไม่รู้ในชาติก่อนเราก็ทำแต่ทีนี้เอาว่าผลปรากฏทะลุมิติมาคือตัวนี้แล้วทีนี้เนี่ยค่ะโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าจิตไม่มีกิเลสมันจะไม่มีขันธ์ 5อีกภพชาติก็จะสิ้นสุดแล้วก็จะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายระบบของภพชาติก็จะไม่มีอีกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คือว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่เบียดเบียนไม่สร้างทุกข์ให้แก่กันและกันเป็นอมตะอย่างยิ่งคือนิพพานฉะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นคำสอนที่มีวิมุตติรสมีรสเดียววิมุตติรสเนี่ยคืออะไรวิมุตติรสเนี่ยหมายถึงว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมลงว่าไปถึงความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากระบบของการเกิดแก่เจ็บตายถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่มีทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ตรัสรู้ตรงนี้ทีนี้มันเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้ไม่มีปัญญาใช่ไหมคะเราก็จะยึดทั้งหมดเนี่ยในระบบเนี่ยว่าเป็นเราใช่ไหมคะจนกระทั่งแม้จะอธิบายอย่างไรก็ไม่อาจจะเข้าใจได้และไม่อาจจะปล่อยวางได้อย่างเวลามีดบาดมือโดยธรรมชาติพระองค์ตรัสว่ารูปเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติรู้ไม่ใช่ธรรมชาติของการเจ็บปวดหรือทรงจำหรือคิดมันคือธรรมชาติที่เฉยๆไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกเห็นไหมคะ
แต่พวกเราไม่ใช่อย่างนั้นสิคะพอมีดบาดมือปุ๊บนึกว่าลูกมันเจ็บมันแยกกันไม่ออกเลยน้ำตาร่วงอีกต่างหากใช่ไหมคะเวลาปวดหัวก็รู้เป็นใช่ไหมคะก็คือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่นคือภาวะของการเสื่อมเปลี่ยนแปลงเสื่อมซึ่งสลายไปนั่นคือบัญญัติที่พระองค์ทรงแต่งตั้งเป็นกฎกติกาตายตัวธรรมชาติตัวนี้แต่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยนอนไม่หลับใช่รูปนอนไม่หลับไหมคะนอนไม่หลับเพราะคิดมากใช่ไหมคะเมื่อนอนไม่หลับเนี่ยเพราะคิดมากเนี่ยปัญหามันคืออะไรปัญหานอนไม่หลับเพราะคิดมากปัญหานั้นเกิดจากภาวะของจิตใช่ไหมคะเกิดจากภาวะของจิตมีกิเลสเมื่อจิตมีกิเลสแล้วตรงนั้นเนี่ยค่ะก็คือฟุ้งซ่านถูกต้องไหมคะถ้าไปกินยาแก้ปวดหัวหรือไปหาหมอจิตแพทย์แล้วกินยากล่อมประสาทจะทำให้กิเลสหมดได้ไหมไม่ได้ความทุกข์มันก็ยังค้างอยู่ในใจเพราะมันเป็นระบบที่ไม่ใช่รูปประคันใช่ไหมคะไม่ใช่ส่วนของร่างกายมันเป็นส่วนของสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเป็นส่วนของนามซึ่งมันเกี่ยวข้องกับระบบการคิดการกระทำที่เป็นกิเลสตรงนั้นแล้วกิเลสตรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือสภาวะที่เรามีในทุกคนที่ยังไม่บรรลุธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงนี่แล้วทีเนี้ยเรามาปฏิบัติธรรมกันทั้งหมดไม่ว่าเราจะทำบุญให้ทานเราจะทำอะไรอะไรก็ตามแต่ทุกคนหวังความสุขแล้วความสุขนั้นเนี่ยค่ะมันจะได้มาจากไหนความสุขนั้นมาจากการที่รู้จักคิดรู้จักกระทำรู้จักการเวลาแล้วมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราเจอใครที่เขาพิเศษหรือรู้อะไรล่วงหน้าเราจะรู้สึกว่าตัวนั้นอ่ะการรู้อะไรล่วงหน้ามันปลอดภัยใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่ามันจะได้เป็นอะไรที่ป้องกันได้หรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละคือธรรมชาติของทุกคนที่แสวงหาความปลอดภัยแสวงหาที่พึ่งแสวงหาความพ้นทุกข์เป้าหมายเดียวกันก็คือจึงทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมแต่ทีนี้ว่าเป้าหมายเพื่อพ้นทุกข์แล้วธรรมชาติอะไรทำให้เราพ้นทุกข์เนี่ยสำคัญอยู่ตรงนี้ธรรมชาติไหนที่จะทำให้เราพ้นทุกข์เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการพ้นทุกข์และธรรมชาติอะไรที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ธรรมชาติของความเป็นทุกข์เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงมีอวิชชาคือโมหะธรรมชาติของการหลุดพ้นคือสภาวะของปัญญาปัญญาคือแสงสว่างปัญญาปัจโชโตใช่ไหมคะปัญญาคือสิ่งรอบรู้ปัญญาตัวนี้ถ้ามีปัญญามีแสงสว่างมีการเข้าใจถูกเห็นถูกชีวิตของเราเป็นไงคะก็ไม่ถูกเพราะเรารู้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะคำนวณได้รู้เรื่องใครมาแบบนี้รูปแบบไหนไว้ใจไม่ไว้ใจหรือของมันจะเสียมันจะพังเรามันปัญญาตัวเนี้ยญาณตัวเนี้ยมันจะกำหนดรู้ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้ามีปัญญาเห็นทุกอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงสัตว์ทั้งหลายก็จะสิ้นจากความทุกข์ก็จะหมดทุกข์ฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติของเราเป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจ4และถึงความสิ้นทุกข์กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยรอบซึ่งขั้นตอนของการกระทำตรงนั้นนั่นแหละค่ะพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าถ้าเราทำถูกต้องตามลำดับก็จะบรรลุธรรมเพราะว่าธรรมชาติที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ทางคนอื่นจะไม่รู้เลยหนทางสิ้นทุกตรงเนี้ยหนทางอันเฉพาะนี้นะคะมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสเลยค่ะตรัสสั่งไว้เลยว่าสาวกเนี่ยอย่าเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูจงเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นมิตรทำไมพระองค์ถึงตรัสอย่างนี้เพราะว่าถ้าหากว่าเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูนี่คืออาศัยเข้ามาปฏิบัติอาศัยมาบวชมาปฏิบัติแต่ว่าอะไรแต่ว่า
ไม่ได้เล่าเรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนอะไรใช่ไหมคะว่าธรรมชาติที่พ้นทุกข์นั้นธรรมชาติที่ทำให้หมดสิ้นภพชาตินั้นมีอะไรบ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับอะไรนี่แหละทีนี้ถ้าหากว่าสาวกเนี่ยไม่เรียนไม่สนใจแล้วเวลาปฏิบัติก็ยังหลีกเลี่ยงคำของพระพุทธเจ้าอีกพระองค์ตรัสว่านั่นคือการเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูและก็คนเหล่านี้จะประสบอุปัตถวะคือความเดือดร้อนเพศภัยและก็มีวิบากแสบเผ็ดร้อนซึ่งเป็นอันตรายมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะพระองค์ตรัสว่าตถาคตเนี่ยบอกสอนเวไนยศาสตร์เนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้หวังลาภสักการะไม่ได้หวังเงินทองไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังด้วยลาภจีวรหรือที่อยู่อาศัยใดๆทั้งสิ้นแต่พระองค์ทรงเอ็นดูเกื้อกูลและอนุเคราะห์หวังประโยชน์เพียงอย่างเดียวด้วยเหตุนี้ถ้าคนหวังดีขนาดนี้ก็ไม่ได้หลอกใครถูกไหมคะต้องมีแต่ความจริงใจให้ถ้าหวังดีขนาดนี้แล้วไม่เชื่อก็ต้องเป็นทุกข์ใช่ไหมคะเนี่ยด้วยพระสูตรนี้เลยตรงนี้นี่แหละถ้าเราพากันปฏิบัติแล้วไม่ใช้คำพูดของพุทธเจ้าจึงหลงทางกันและไม่หลุดพ้นพระองค์ตรัสว่าอย่างไรพระองค์บอกว่าดูก่อนอานนท์ในอุปัตถวะทั้ง3นั้นอุปัตถวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้มีวิบากเป็นทุกข์มีวิบากเผ็ดร้อนกว่าอุปัตถวะของอาจารย์อุปัตถวะของศิษย์ทั้งเป็นไปเพื่อความตกต่ำด้วยดูก่อนอานนท์เพราะฉะนั้นพวกเธอจงเรียกร้องเราด้วยความเป็นมิตรอย่าเรียกร้องเราด้วยความเป็นข้าศึกข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอตลอดกาลนานดูก่อนอานนท์ก็เหล่าสาวกย่อมเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นข้าศึกไม่ใช่เรียกร้องด้วยความเป็นมิตรอย่างไรดูก่อนอานนท์ศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายนี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี้เพื่อความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกของศาสดานั้นไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยโสดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาดูก่อนอานนท์อย่างนี้แลเราสาวกชื่อว่าเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นข้าศึกไม่ใช่เรียกร้องด้วยความเป็นมิตรลูกมานั่งข้างในอย่านั่งขวางประตูลูกเดี๋ยวคนเข้ามาเขาจะเหยียบเอาเดี๋ยวก็จะโกรธเหมือนฤาษีที่ถูกเหยียบหัวอีกนะนั่นแหละตรงนี้เนี่ยค่ะมันสำคัญมากเลยสำคัญมากตรงไหนสำคัญมากที่พระองค์บอกว่าผู้ที่เรียกร้องหาพระองค์โดยความเป็นข้าศึกนั้นคือลักษณะอย่างไรก็คือลักษณะที่ว่าสาวกของศาสดานั้นไม่ฟังด้วยดีไม่เยี่ยมโสดสดับเห็นไหมคะไม่ฟังด้วยดีไม่เยี่ยมโสดสดับหมายถึงว่าบวชเข้ามาแล้วหรือพากันอาศัยศาสนาพุทธแต่ว่าไม่เรียนไม่ศึกษาไม่เงี่ยโสดลงฟังอย่างเงี้ยคือเรียนคือศึกษาไม่ตั้งใจฟังด้วยไม่ตั้งใจรับรู้เห็นไหมคะไม่มีแบบว่าบวชเข้ามาแล้วถามหาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอบได้สักคำหนึ่งไหมคะแล้วตอนนี้รู้เรื่องยังลูกตอบได้บ้างยังตอบได้เหรอสอนอะไรคะไม่รู้ไม่รู้นี่คืออะไรไม่รู้นี่คืออะไรทำไมไม่รู้แล้วเป็นยังไงอาจารย์สอนทั้งวันเลยเนี่ยเวลาไม่รู้แล้วมันจะเกิดอะไรแล้วเวลารู้แล้วมันจะเกิดอะไรไม่รู้แล้วเกิดอะไรใช่ไหมเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรใช่ไหมเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรคะลูกเพื่อให้มีปัญญาทำไมต้องมีปัญญาคะ
จะได้เข้าถึงนิพพานแล้วทำไมต้องมีนิพพานเพราะอะไรจะได้หลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรคะสังสารวัฏสังสารวัฏนั้นทำไมต้องหลุดพ้นจากสังสารวัฏจะหนีอะไรกันล่ะลูกมาทางนี้อย่าไปนั่งแถวนั้นอาจารย์ไม่ชอบมันจะโดนเขาเหยียบเพราะมันติดประตูรู้ไหมการมีมารยาทที่สุดก็คือเข้ามาแล้วเข้ามาข้างในถ้าเข้ามาแล้วนั่งตรงประตูชื่อว่าไม่รู้จักการพระพุทธเจ้าสอนเพราะอะไรเพราะที่โคจรไปมาไม่เป็นที่อันควรในการนั่งเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเรียนรู้อะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาใช่ไหมแล้วไอ้ที่มันไม่มีปัญญาคืออะไรไม่รู้อาจารย์อุตส่าห์ถามแล้วทำให้อาจารย์หน้าแตกเลยเนี่ยสอนทั้งวันแล้วยังไม่รู้อีกโอ้ยเนี่ยไม่ต้องสอนแล้วมั้งไปกระโดดน้ำตายดีมั้งเนี่ยไปกระโดดน้ำในสระได้ดีมั้งเนี่ยสอนทั้งวันแล้วจำกันไม่ได้เลยไม่รู้ไม่รู้คืออะไรลูกพระพุทธเจ้าเรียกไม่รู้นี่เรียกว่าอะไรคะทำไมสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะไม่รู้ไม่รู้นั้นเรียกว่าอวิชชาจำไว้นะอวิชชาแปลว่าไม่รู้พูดรอบที่เท่าไหร่วันนี้กูเนี่ยทั้งวันเลยเนี่ยนะอวิชชาแปลว่าไม่รู้แล้ววิชาแปลว่ารู้ใช่ไหมคะอวิชชาไม่รู้คือลักษณะมืดบอดทำอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นไงเป็นทุกข์ใช่ไหมคะเรามาปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากทุกข์ไม่ต้องร้องไห้อีกไม่ต้องหวาดผวาว่าจะมีหรือไม่มีอีกเวลาที่เราหวาดผวาสะดุ้งเนี่ยทุกข์ไหมคะทุกข์เวลาเราแสวงหาทุกข์ไหมคะทุกข์แล้วเราไม่ต้องการทุกข์อย่างนั้นจึงทำบุญตักบาตรขั้นต้นจึงรักษาศีลจึงปฏิบัติธรรมถูกต้องไหมคะการกระทำเช่นนั้นทั้งหมดเพื่อความหลุดพ้นใช่ไหมคะทีนี้พระองค์ตรัสว่าถ้าจะหลุดพ้นเนี่ยจะต้องมีปัญญาเพราะอะไรเพราะความไม่รู้เนี่ยมันมืดบอดมันไม่สว่างปัญญาเป็นแสงสว่างทำให้มองเห็นทุกอย่างและรู้ทุกอย่างถ้าเรารู้ทุกอย่างเราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้รู้ทุกอย่างมันเลยเป็นทุกข์เพราะเรามืดบอดมีอวิชชาแล้วทีนี้พอมีอวิชชาก็จะมีความเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นมีกิเลสถูกต้องไหมคะด้วยเหตุนี้การมาปฏิบัติทั้งหมดนี้จึงจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาไม่ใช่มาปฏิบัติยิ่งถามก็ยิ่งตอบไม่ได้มันจะได้ปัญญาไหมเนี่ยสำนักนี้ประสิทธิภาพไม่มีเลยถามซะก็ไม่มีใครตอบได้แสดงว่าปฏิบัติแล้วมันก้าวหน้าหรือมันถอยหลังใช่ไหมทำไมอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้เพราะอะไรเราเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าจะทำให้เราพ้นจากทุกข์ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมั่นพระองค์พระองค์มีคำสอนบอกไว้ใช่ไหมคะนั่นคือลายแทงและแผนที่ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ด้วยเหตุนี้สาวกเนี่ยจึงต้องเรียนคำสอนของพระองค์และตั้งใจฟังใช่หรือไม่เพื่อที่จะได้รู้ว่าพระองค์ทรงสอนอะไรใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยแหละคนที่ไม่ตั้งใจเรียนไม่ศึกษาไม่ฟังคำของพระองค์หรือไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าของตนเองนั้นพูดอะไรไว้ตรัสอะไรไว้สอนอะไรไว้คนคนนั้นพระองค์ตรัสว่าสาวกของศาสดานั้นไม่ฟังด้วยดีเนี่ยพวกที่ไม่เรียนธรรมะของพระองค์เนี่ยไม่เงี่ยโสดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาเห็นไหมคะทุกวันนี้ชาวพุทธรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรแล้วทุกวันนี้ชาวพุทธรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นสอนอะไรเวลาถามกันไปปฏิบัติที่ไหนมาสำนักของใครอ้าวสำนักของใครศาสนาพุทธเหมือนกันไหมคะนับถือใครศรัทธาใครศรัทธาพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสอนคำสอนของใครแนวของใครแล้วเราเวลาเราจะปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติตามแนวของใครคะ
ของพระพุทธเจ้าแต่เวลาถามกันน่ะไปปฏิบัติตามแนวของใครโอ้โหถ้าไม่ใช้คําตามแนวยุคดังๆในยุคนี้เชยระเบิดเลยนะถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าลืมไปว่าสำนักนั้นๆๆๆๆไม่ว่าจะเป็นใครก็คือสาวกใช่หรือไม่แล้วสาวกของใครสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าฉะนั้นก็จะต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะถึงยอมมาเป็นสาวกได้ก็ต้องศรัทธาเมื่อศรัทธาแล้วทำไมถึงต้องศรัทธาเพราะอยากฟังคำสอนของพระองค์ใช่ไหมด้วยเหตุนี้สาวกของพระองค์เมื่อมีศรัทธาเข้ามานั่งใกล้ก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาคำพูดของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอถามกันในยุคนี้ว่าไปปฏิบัติที่ไหนมาที่วัดไหนสอนแนวไหนแนวหลวงพ่อหรือหลวงปู่หรือหลวงตาองค์ไหนแปลกประหลาดเนาะเวลาตอบเนี่ยนะแล้วก็แข่งกันด้วยนะต้องไปสำนักไหนดังไปแล้วมีหน้าตามากแต่ถ้าสำนักไหนไม่ดังตอบออกไปนี่หน้าเหี่ยวหรือย่นลงมาเลยนะหน้ามันเล็กมันไม่น่าใหญ่มันเป็นอย่างนี้ด้วยนะแต่ไม่ได้ยินเลยว่าไปปฏิบัติสายของพระพุทธเจ้าไม่ค่อยจะได้ยินใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติอย่างไรได้ยินไหมยุคนี้ตอบกันได้ไหมนี่ไงนี่คืออะไรแล้วจะถึงนิพพานกันได้อย่างไรในเมื่อถามหาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนพาปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้มาครั้งแรกหนูไม่คุ้นเคยเพราะไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้ไม่เข้าใจเห็นไหมคะเนี่ยระบบมันเสียมาตั้งแต่ปีไหนกี่ร้อยปีมาแล้วถูกไหมคะที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะสาวกของพระองค์ไม่ตั้งใจฟังแล้วก็ไม่เงียบโสดสดับก็คือไม่เอาหูไปฟังอ่ะถ้าเปิดอะไรอย่างอื่นน่ะรู้ลองดูสิตอนนี้ให้พี่หูจัดรายการวิทยุถ้าไปจัดรายการอะไรนะเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เป็นไงคะรู้เกี้ยงเลยพอเอาคำพูดของพระองค์ไม่ทราบเพราะอะไรเพราะไม่ได้เรียนไม่ตั้งใจฟังเสร็จแล้วไม่พอยังไงอีกไม่ตั้งจิตรับรู้เห็นไหมคะไม่รับรู้คำสอนของพระองค์ถ้าคนรักพระพุทธเจ้าจะตั้งใจแสวงหาไหมถ้าเรารักใครศรัทธาใครเราก็ต้องแสวงหาสาระของคนคนนั้นใช่ไหมคะถ้าเราเป็นสาวกเราก็ต้องแสวงหาคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแต่ปรากฏว่าไม่ใช้ประพฤติหลีกเลี่ยงการปฏิบัติก็เอาแนวของตัวเองขึ้นมาปรากฏว่าศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นเจ้าของศาสนาคำสอนแต่หลักปฏิบัติกับไม่มีของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าสาวกที่หลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาดูก่อนอานนท์อย่างนี้แลเหล่าสาวกชื่อว่าเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นศัตรูไม่ใช่เรียกร้องด้วยความเป็นมิตรฉะนั้นถ้าไม่เรียกร้องด้วยความเป็นมิตรเนี่ยจะเกิดอะไรพระองค์บอกว่าจะเกิดอุปัตถวะนะคะจะเกิดอุปัตถวะก็คือเพศภัยอุปัตถวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็คืออกุศลธรรมอันลามกเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปเนี่ยทำให้สาวกเหล่านั้นเดือดร้อนแล้วก็มีวิบากแสบเผ็ดร้อนทำให้พบตั้งขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความวุ่นวายแล้วก็ทำให้เกิดอกุศลธรรมวิบากเหล่านี้พระองค์ใช้คำว่าเผ็ดร้อนกว่าอุปัทวะของความเป็นอาจารย์ฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่าสมาธิมันตั้งอยู่ของลูกศิษย์อาจารย์ใช่ไหมคะที่ตราดเนี่ยมันตั้งอยู่6เดือนมิจฉาสมาธิมันมีอะไรมิจฉาสมาธิมันมีอารมณ์เป็นอุเบกขามันมีอารมณ์ของจิตตั้งมั่นแต่ว่ามันไม่มีตัวรู้ไม่มีปัญญาทางไปของโลกิยะเนี่ยมันมีหลายทางทางที่ไปผิด
มันไม่มีปัญญาทางไปถูกมีปัญญาอยู่หน่อยนึงไม่เป็นไรไม่ถึงกับบ้าไปผิดอีกโอ้โหมันมีทางเยอะแยะเลยของญาณโลกีนะคะแต่ทางไปโลกุตระหนทางเดียวหนทางนั้นเองไม่มีทางสายอื่นฉะนั้นแนวปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามุ่งไปที่เดียวคือมีวิชาวิมุตติหลุดพ้นถึงนิพพานแต่ของสาวกถ้าไม่ใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ใช้หลักการของพระองค์จะไปไหนคนคนนั้น6เดือนต้องกินยาระงับประสาทเพื่อไม่ให้มองเห็นเทวดามองเห็นผีแล้วสุดท้ายสุขส่งกลับจากอเมริกาแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยได้6เดือนต้องเสียชีวิตในห้องน้ำเพราะกินยาเกินประมาณเพื่อที่จะบังคับร่างกายไม่ให้มันมองเห็นอีกเห็นไหมคะระบบร่างกายกับระบบจิตเหมือนกันไหมไม่เหมือนที่อาจารย์ทราบก็เพราะว่าเขามาหาอาจารย์แล้วอาจารย์บอกให้เขาเจริญอานาปานสติให้เขาปฏิบัติเขาบอกว่าเขาไม่กล้าทำอาจารย์ก็เลยถามว่าทำไมไม่กล้าเพราะพี่ชายเขาปฏิบัติแล้วพี่ชายเขาก็เสียชีวิตในห้องน้ำเพราะเหตุนี้เห็นไหมคะแล้วอาจารย์ก็เจออีกหลายคนมีคนนึงน้องสาวไปปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้เกิดภาวะของตัวรู้ขึ้นมามีจิตตั้งมั่นเป็นอุเบกขาแล้วมันมีภาวะของตัวรู้ที่เป็นสังขารละขันปรุงแต่งรู้เรื่องรู้เรื่องนิดทีนี้สติแตกนะคะไม่รู้จากอะไรไม่รู้จากธรรมชาติอีกหลายตัวก็เลยทำให้ไม่มีปัญญาเห็นไหมเหมือนที่ลูกเมนถามอาจารย์ว่าจิตมันคืออะไรวิญญาณคืออะไรปัญญาคืออะไรใช่ไหมคะถ้าปฏิบัติไปโดยไม่รู้มันจะเกิดอะไรก็เคยปฏิบัติมาถูกไหมคะเขาก็ไปเดินทุรงคนเดียวด้วยความเป็นผู้หญิงเป็นไงคะกว่าจะหากันเจอ 2-3 เดือนพังยับหมดเลยเอามาไว้ในโรงพยาบาลรักษาออกมาเนี่ยต้องคอยคุมเขาอยากให้อาจารย์ไปช่วยสอนอาจารย์บอกว่ามันเป็นยังไงโอ้โหไม่มีใครพูดเขาได้เลยเก่งกว่าทุกอย่างอาจารย์สายหน้าเลยอย่างนี้อาจารย์ไปฟังเทศอย่างเดียวแน่นอนเลยเพราะอะไรวิปลาสมันกินแล้วอาจารย์ไม่ใช่เจอแค่นี้แล้วเจอหลายคนที่เป็นนี่คืออะไรนี่คือการประพฤติธรรมที่ไม่ได้ใช้หลักการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าสาวกใช้คำความคิดของตนเองแล้วทีนี้ก็ทำให้พวกเราที่ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนมาศึกษาเพราะการงานเยอะถูกต้องไหมคะไปปฏิบัติด้วยก็ไม่รู้ว่าใช่คำพูดของพระองค์ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เรียนนี่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในพระพุทธศาสนาชื่อว่าน่าจะใช่ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเรามีศรัทธาอย่างนั้นเราชื่นชมอย่างนั้นซึ่งอาจารย์ก็ทำมาแล้วทุกสายไม่ว่าจะเป็นไวนิ่งพองหนอยุบหนอสัมมาอรหังพลังจักราเพ่งไป7จุดนะคะหรือว่าของดูรูปนามอาจารย์ทำมาหมดแต่มันเข้าไม่ถึงสูงสุดมันไปแค่อุเบกขาและความตั้งมั่นและสูงสุดมันไปไหนอีกหูทิพตาทิพรู้วาระจิตระลึกชาติได้หมดแล้วด้วยรู้ไหมว่าอาจารย์มีอุเบกขาเกิดขึ้นครั้งแรกตอนอายุ17 16 17อาจารย์ปฏิบัติแล้วหลังจากที่อาจารย์เดินทุรงไปตั้งหลายจังหวัดแล้วทีนี้อาจารย์ติดอารมณ์ดังนั้นอาจารย์ขังตัวเองอยู่ไม่กินข้าวเลยเป็นแม่ชีถ้าเกียวเกิดกินข้าวมันต้องไปช่วยเขาทำงานอาจารย์ไม่กินข้าวของตัวเองอยู่ในศาลาแล้วอาจารย์ก็ปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เกือบบ้าแต่มันไม่บ้าแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าอะไรคือจิตอะไรคือสติอะไรคือวิญญาณโอ้โหมันมีสภาวะเยอะแยะสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ได้ภาวะเกือบบ้าแต่อาจารย์ได้ภาวะที่รู้โลกิยะแทบทุกระบบแล้วอาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์บรรลุธรรมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีความโกรธเพราะมันมีแต่ความสุขสบายเพราะมันมีอารมณ์ตั้งมั่นเห็นนะแล้วอาจารย์รู้วาระจิตหมดเลยใครคิดถึงจะมาถึงกี่ก้าวจะเดินมาถึงคำพูดแรกจะขึ้นต้นด้วยอักษรอะไรจิตของเรามันทันขนาดนั้นอุเบกขาของอาจารย์ตั้งอยู่3เดือนไม่ล่วงเลยมั่นคงในทางจิตหมดเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คิดว่าอาจารย์บรรลุธรรมเป็นอรหันต์แต่วันหนึ่งอาจารย์กลับโกรธคนที่อยู่รอบข้างในสังคมที่เราต้องช่วยเหลือกันดูแลวัด
ความโกรธปรากฏขึ้นจิตที่เคยนิ่งสงบไม่สุขไม่ทุกข์สภาวะความโกรธมันเล่าร้อนใช่ไหมคะสภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือไม่มีกิเลสไม่เล่าร้อนอาจารย์รู้เลยว่าอ้าวทำไมเราหมดกิเลสแล้วเรายังมีโกรธวันที่สองโกรธได้อีกวันที่สามโกรธได้อีกตายแล้วทำไงดีเลยแสวงหาว่าพระพุทธเจ้าหรือในศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้สิ้นกิเลสเนี่ยสอนยังไงอาจารย์ทำผิดมา10กว่าปีไม่มีครูอาจารย์สอนแสวงหาทุกที่ทำได้จุดอกเบคาถึงไหนไม่มีผ่านแล้วปรากฏว่าเวลาไปสอบอารมณ์อาจารย์สอบอารมณ์เนี่ยอาจารย์จะบาปอยู่หรอกก็ได้รับผลกรรมนั้นไปแล้วอาจารย์รู้ดีกว่าอาจารย์สอบอารมณ์ทำให้อาจารย์สอบอารมณ์นั้นเถียงอาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์ดันไปรู้วาระเข้าเกี้ยงหมดอาจารย์สอบอารมณ์ก็เลยไปปฏิบัติแบบอาจารย์ก็ถึงความเป็นบ้าแก้ผ้าแก้ผ่อนนะคะเขาก็จับผูกไว้แล้วก็จับส่งโรงพยาบาล6ปีได้ออกเห็นไหมคะเพราะเขาเรียนคำสอนของพระเจ้าจริงแต่ว่าเขาสับสนทำไมสับสนเพราะว่าสภาวะทางด้านจิตของมนุษย์เนี่ยถ้าใครเข้าถึงสภาวะที่มันละเอียดกว่านั้นปัญญามันจะเกิดมากกว่านี่ขนาดฌานโลกิยะนะปัญญาของอาจารย์ยังข่มวาทะเขาได้หมดเลยจนกระทั่งทำให้อาจารย์สอนอภิธรรมเนี่ยต้องไปปฏิบัติแบบอาจารย์แล้วก็ถึงความเป็นบ้าเสร็จแล้วเป็นไงอาจารย์ก็เรียนมาสุดท้ายอาจารย์เข้าถึงสภาวะเห็นขันธ์5ดับเห็นรอบซึ่งญาณวัตถุ44 77แต่อาจารย์ไม่รู้ว่านี่คือสภาวะของอริยบุคคลชั้นต้นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะไม่รู้บัญญัติของพระพุทธเจ้าจากนั้นมาอีกกี่ปี4ปี5ปีคำของพระพุทธเจ้าปรากฏที่วัดนาพูดถึงว่าต้องเรียนคำพูดของพุทธเจ้านะศรัทธาใครอาจารย์เริ่มสับสนซะแล้วเพราะอะไรอ่ะไอ้ที่เราเรียนมาก็ว่าของพระพุทธเจ้าแล้วนะแล้วมันไม่ใช่เหรออาจารย์วางหมดเลยทั้งมนต์พิธีทั้งอะไรที่เรียนทั้งกลัวที่กลัวผิดเนี่ยไม่ใช่อะไรนั่นคือสัญชาตญาณนั่นคือคุณสมบัติของผู้ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าโดยไม่กล้าที่จะก้าวล่วงหนักในความเคารพอย่างยิ่งนั่นคือคุณสมบัติของอริยะด้วยเหตุนี้อาจารย์ไม่เปิดหนังสือไม่เอาของพวกนั้นมาอีกเลยถึงแม้มันจะอยู่เต็มหัวอาจารย์สอนที่วัดในโรงใช่ไหมคะตอนนั้นลูกศิษย์ถามอาจารย์ไม่ตอบทั้งที่อาจารย์ตอบได้เพราะอะไรอาจารย์ไม่มั่นใจว่าใช่คำพูดของพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะอาจารย์ยังไม่ได้ค้นตัวใหม่คือในพระไตรปิฎกอาจารย์ยังไม่ได้เรียนทั้งหมดเสร็จแล้วทำไงอาจารย์ก็เอาหนังสือที่เป็นคำพูดของพุทธเจ้าที่บอกว่าใช่มาอ่านตอบมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าคำถามคำตอบมันอยู่ตรงไหนบ้างมันไม่คุ้นเคยอาจารย์มีสัญชาติแห่งคนตรงลูกศิษย์ถามว่าทำไมอาจารย์เปลี่ยนไปทำไมอาจารย์ไม่ตอบในทันทีอาจารย์ก็นั่งเหมือนกับหน้าแดงอายลูกศิษย์อยู่นะแต่อาจารย์ก็คิดว่าจะต้องให้เขารู้ถ้าไม่ให้เขารู้เนี่ยอาจารย์จะพาเขาไปผิดแล้วเขาจะทำให้เขาชิบหายทำให้เขาไม่ได้รับคุณค่าของการบรรลุธรรมที่เขาปรารถนาอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่แน่ใจว่าใช่คำพูดของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าคำตอบนะมีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ตอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปค้นหาแล้วมาตอบนะต่อไปนี้ขอให้ท่านรู้ว่าอาจารย์จะพูดคำพูดของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่พูดคำพูดของพระพุทธเจ้าอาจารย์ใช้คำพูดของตนเองต่อไปพวกท่านก็จะไม่รู้ว่าคำพูดไหนเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าพวกท่านศรัทธาใครศรัทธาพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าพวกท่านศรัทธาพระพุทธเจ้าพวกท่านก็จะต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าอันไหนอาจารย์ยังไม่รู้อาจารย์จะไม่ตอบโอเคไหมจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มกางหนังสืออ่านคำพูดของพระพุทธเจ้าเพราะอาจารย์ไม่รู้เสร็จแล้วอาจารย์ก็ได้ท่องจำมาจนกระทั่งบัดนี้ค้นคว้าเองเลยเนี่ยค่ะทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าการประพฤติปฏิบัติตอนนี้คนสับสนไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงนี่แหละค่ะอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่แล้วก็เลยทำให้หลายคนต้องเป็นโรคกระเพาะตรวจหาไม่เจอเพราะผลของการปฏิบัติหลายคนจะต้องไปโรงพยาบาลศรีธัญญาอะไรมากมายเลยแต่บางคนความ
เพียรนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างคุณแม่พระนิดาลูกศิษย์ของอาจารย์อัศสามเดือนที่ได้ยินเสียงสองเสียงเพราะอำนาจของสมาธิแล้วอำนาจของสมาธิตัวนี้มันอันตรายมากเพราะว่าถ้าสมาธิที่ไม่มีปัญญามันจะแก้ไขไม่ได้แต่มันมีอุเบกขาความวางเฉยในอารมณ์และก็มีความตั้งมั่นในจิตเห็นไหมคะนี่คือทางที่ไปโลกิยะเนี่ยมันมีหลายทางจนสับสนกันไปหมดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมชาติธรรมชาติที่มีกฎตายตัวและมีอยู่แล้วและธรรมชาตินั้นต้องอาศัยกันและกันเกิดถ้าเราไม่มารู้ว่าสติหมายความว่าอย่างไรกฎกติกาตายตัวสติคือลักษณะของการนึกระลึกได้ถูกต้องไหมคะสติคือการระลึกได้สัมปชัญญะคืออะไรการรู้สึกตัวธรรมวิจยะคืออะไรคือการใคร่ครวญให้ครวญมีอะไรบ้างค้นคว้าไตร่ตรองพิจารณาเห็นไหมคะค้นคว้าลักษณะค้นคว้านี่ก็ไม่ใช่สติถูกไหมคะลักษณะไตร่ตรองก็ไม่ใช่สติลักษณะพิจารณาก็ไม่ใช่สติใช่ไหมปิติก็คือภาวะที่เบากายเบาใจใช่ไหมคะปัสสัทธิคือความสงบกายสงบใจอุเบกขาคือภาวะไม่สุขไม่ทุกข์เห็นไหมพระองค์บัญญัติไว้ก็คือเรียกชื่อพระองค์แต่งตั้งไว้บัญญัติไว้คือเรียกชื่อแล้วพระองค์ก็คือแต่งตั้งว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรอะไรอะไรเห็นไหมคะแล้วหน้าที่เหล่านั้นมีเฉพาะสภาวะธรรมชาติของตัวเองแล้วไม่มีการเปลี่ยนเลยนะเมื่อวานอาจารย์ยังรู้สึกโอ้รู้สึกสลดใจสลดใจที่คนเขาเข้าใจผิดว่าจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันแล้วเขาก็บอกว่าเวลาที่มันจะหลุดพ้นเนี่ยภาวะเอกภาพอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยค่ะมันมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองกลายเป็นตอนมันมีอวิชชามันมายึดขันธ์ห้าใช่ไหมคะถ้ามันพัฒนาไปแล้วไม่มีอวิชชาไปแล้วมันก็คือหลุดพ้นก็คือไอ้วิญญาณตัวเนี้ยมันพัฒนาไปเป็นตัวหลุดพ้นอีกอ้าวมันพัฒนาออกจากวิญญาณมาเป็นจิตมันเรียกกันแค่หน้าที่มันไปทำงานมันคนละอย่างกันเท่านั้นเองเหมือนอยู่ที่บ้านเป็นพ่อบ้านไอ้ดำพอออกนอกบ้านเป็นนายอำเภออย่างเงี้ยเขาไปเปรียบกันอย่างนั้นมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่หรอกงั้นอาจารย์เนี่ยค้นจนกระทั่งเจอว่าพระพุทธองค์ตรัสเรื่องจิตมโนวิญญาณเนี่ยในพระสูตรเดียวอสุตตวตาสูตรและพระสูตรนั้นมีบทที่1บทที่2บทที่1ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างใช่ไหมที่อาจารย์บอกว่าเวลามีดบาดมือเจ็บไหมเจ็บตัวเจ็บนั้นคืออะไรคือเวทนาขันถูกต้องไหมคะแต่ร่างกายเนี่ยรู้จักเจ็บไหมไม่รู้เพราะมันคือสภาวะเสื่อมสิ้นสลายไปเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของธรรมชาติที่มีอยู่และมีกฎตายตัวคือลักษณะที่ไม่ปะปนกันและไม่ก้าวก่ายกันฉะนั้นธรรมชาติเหล่านี้นี่แหละถ้าเราเห็นชัดตามความเป็นจริงเราจะไม่มีอุปทานยึดมั่นและเราก็จะเกิดสติปัญญาแล้วก็จะไม่ทุกข์กับมันด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะปัญหาที่เป็นทุกข์เพราะว่าระบบขันธ์ห้ามันคือธรรมชาติที่ปรากฏกับเราทั้งหมดมีทุกๆวันแล้วมันก็ดับตลอดแต่ภาวะเราเวลาเวทนามันดับทุกวันเราไม่รู้นี่เนาะว่ามันดับเรานึกว่ามันเป็นเราตลอดกาลตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายถูกต้องไหมคะและสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้ค่ะมันรู้ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้มีอารมณ์ของความสุขใช่ไหมคะณตอนนั้นวิญญาณเข้าไปรู้เวทนาขันแล้วเนาะมันดับไปแล้วเป็นอดีตแล้วใช่ไหมคะวิญญาณตัวนั้นไม่มีอีกแล้วนะเวทนาขันตรงนั้นก็ไม่มีอีกแล้วนะแต่ทำไมตอนนี้เรามีร่างกายอยู่ร่างกายมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปมันช้าเพราะพระองค์บอกว่ารูปขันเนี่ยนะคะยังพอมองเห็นได้5ปี10ปี20ปีกว่ามันจะเสื่อมหมดไปใช่ไหมคะแต่สภาวะของนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตั้งอยู่ไม่ได้นานแล้วก็ไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนที่อาจารย์บอกว่าไงลักษณะไม่ใช่เราคืออะไรคะลองจับดูซิลักษณะไม่ใช่เราลักษณะไม่ใช่เราคืออะไรอ่ะจับดูซิจับได้ไหมจับต้องไม่ได้แล้วลักษณะไม่ใช่เรา
คืออะไรอีกลองคว้าสิคว้ามาสิคว้าได้ไหมลักษณะไม่ใช่เราคืออะไรอีกลองยึดสิยึดได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมีรูปร่างไหมไม่มีมีตัวตนไหมไม่มีตัวตนว่างเปล่าไหมว่างเปล่ามีอยู่ไหมมีแต่ไม่ปรากฏเห็นไหมคะมีแต่ไม่ปรากฏแล้วนั่นคือธรรมชาติที่มีอยู่แต่ไม่ปรากฏแล้วทีนี้ถ้าเราไม่เรียนไม่ศึกษาเราจะจำแนกสภาวะธรรมชาติเหล่านี้ได้ถูกต้องไหมไม่ได้ด้วยเหตุนี้ทางเดินของการปฏิบัติธรรมจึงไปไม่ถึงนิพพานกันเสียทีแต่ถ้าทำถูกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมไม่ถึง2วันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงบางคนเนี่ยนะไม่ชีแค่ครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยจบเข็มหรือชั่วโมงหนึ่งทำไมถึงทำถูกใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าไงพระองค์สอนสวากขาโตสวดได้ไหมคะไหนลองสวากขาโตพร้อมกันสิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสวากขาโตนี่คือธรรมคุณใช่ไหมคะธรรมคุณนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะนี่แหละคือสิ่งที่สาวกต้องรู้ธัมโมอันว่าธรรมชาติที่ส่งไว้ซึ่งสภาวะของธรรมชาตินั้นภควโตของพระผู้มีพระเจ้าทำไมต้องบอกว่าของพระผู้มีพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงตรัสรู้และรู้แจ้งซึ่งธรรมชาตินี้สวากขาโตพระองค์ทรงจำแนกไว้แจกแจงไว้แล้วจำแนกว่าสติคืออะไรจำแนกว่าวิริยะคืออะไรจำแนกว่าปัสสติคืออะไรจำแนกว่าสมาธิคืออะไรจำแนกว่าจิตคืออะไรเห็นไหมคะพระองค์จำแนกและตั้งชื่อไว้หมดเลยบัญญัติของพระองค์ 2,600 ปีไม่มีเปลี่ยนแปลงสภาวะคงที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคัดง้างไม่ได้เลยว่าพระองค์พูดผิดแต่คำพูดของพวกเราเป็นไงคะตั้งแต่พ่อขุนรามมาเปลี่ยนกี่รอบแล้วใช่ไหมคะสับแปลกๆปรากฏมากมายแต่คำพูดของพระพุทธองค์นะคะเป็นตายตัวไม่มีเปลี่ยนและตรงตามสภาวะนั้นๆด้วยเสร็จแล้วพระองค์บอกว่าไงคำพูดของพระองค์เอหิปัสสิโกเชิญท่านทั้งหลายเข้ามาดูโอปนายิโกน้อมเอาคำสอนของพระองค์นะเข้ามาใส่ตนลองนึกถึงร่างกายสิคะทำได้ไหมนึกได้ไหมคะนั่นแหละน้อมเอาคำสอนของพระองค์มาใส่ตนแล้วค้นคว้าลงไปในกายลองนึกนะค้นคว้าลงไปในกายเราจะดูธาตุน้ำอ่ะนึกไปถึงธาตุน้ำในร่างกายชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรนึกไปในร่างกายค้นคว้าดูไตรตรองดูซิธาตุน้ำเป็นยังไงเห็นแล้วใช่ไหมอ่ะพิจารณาดูซิธาตุน้ำนี้เป็นสัตว์บุคคลไหมเป็นเราไหมมีแต่เสื่อมสิ้นสลายไปใช่ไหมหาความเป็นเราในธาตุน้ำมีไหมนี่คือพิจารณาเห็นไหมคะอย่างนี้ทำได้ไหมคะเมื่อกี้ทำถูกไหมคะนี่คือโอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ตนเป็นไงคะอาการิโกให้ผลได้ในเวลานี้อาการในการนี้สันทิติโกในให้ผลได้ในเวลานี้ในขณะนี้เมื่อกี้นึกถึงกายได้ไหมคะได้ค้นคว้าลงไปรู้ไหมคะรู้ว่าน้ำเนี่ยน้ำเลือดเนี่ยไม่ใช่เราใช่ไหมแล้วมันก็ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นของเราด้วยมันนิ่งๆเฉยๆใช่ไหมคะเออมันเป็นธาตุน้ำใช่ไหมแต่เราไม่เคยคิดว่าเราเป็นธาตุน้ำถูกไหมฉะนั้นไอ้นี่มันเป็นธาตุน้ำมันก็บอกว่าไม่ใช่เราใช่ไหมคะรู้ได้ขนาดนี้ไหมคะรู้ได้ขนาดนี้ทันทีเลยใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ซ้ำๆนึกลงไปในร่างกายอีกครั้งหนึ่งแยกมันออกมาแยกมันออกมาดูธาตุดินสิคะกระดูกทั้งตัวเลยทั้งกระดูกหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาค้นคว้าลงไปเมื่อไหร่ที่เราจะค้นคว้าถ้าสติไม่แล่นไปก่อนเราก็จะค้นคว้าไม่ได้ถูกต้องไหมคะสติต้องแล่นไปจับดูนึกลงไปในกายนะจินตนาการลงไปเลยในกายนี่แหละกระดูกทั้งหมดดินเนี่ยเป็นยังไงไตรตรองลงไปสิกระดูกรู้เรื่องไหมว่าเป็นเราเจ็บปวดได้ไหมถามมันเลยสิมันเป็นธาตุน้ำหรือเปล่ามันต้องเสื่อมสิ้นสลายไปได้ไหมมันเป็นของเราหรือไม่มันเจ็บมันปวดมันคิดอะไรได้หรือเปล่า
ไตรตรองเสร็จพิจารณาให้ถูกต้องเมื่อคำตอบบอกว่ากระดูกก็ไม่ใช่ของเรามีแต่เสื่อมสิ้นสลายไปเป็นไงคะตอบถูกเรียบร้อยแล้วสติตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาเมื่อสติเรานึกถึงกายปุ๊บสมถะเกิดอารมณ์เดียววิปัสสนาก็คือธรรมวิจยะใคร่ครวญลงไปไตร่ตรองค้นคว้าคว้าขึ้นมาเราจะพิจารณาอะไรธาตุน้ำธาตุน้ำเอาไปแล้วเอาธาตุลมอ่ะมองลงไปธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกอ่ะเพ่งอยู่ธาตุลมนี่แหละอ่ะพิจารณาธาตุลมค้นคว้าไตร่ตรองธาตุลมสิไตร่ตรองว่าธาตุลมเนี่ยมีรูปร่างไหมไม่มีมองไม่เห็นด้วยเป็นสัตว์บุคคลหรือเปล่าเป็นของเราหรือไม่ไตร่ตรองแล้วเนาะทีนี้พิจารณากระทำไว้ในใจว่าลมหายใจเป็นธาตุลมมีอยู่ในกายนี้มีแต่เสื่อมสิ้นสลายไปกระทำไว้ในใจโดยแยกคายมนสิการหรือพิจารณาให้ถูกต้องเสร็จแล้วตั้งสติใหม่ทำอยู่อย่างนี้ทำซ้ำๆถ้าทำซ้ำกันได้กลับไปกลับมาอยู่ตลอดไม่ขาดระยะเลยเวลานั้นนั่นแหละไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็ได้นิพพานเห็นไหมนี่คือแนวทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอยากทราบไหมคะเพราะว่าพระองค์ให้หลักการและเหตุผลไว้อย่างนี้หลักการและเหตุผลของพระพุทธองค์คืออะไรหลักการและเหตุผลของพระพุทธองค์ก็คือว่าองค์ธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นั้นมีกี่อย่างใครรู้บ้างเอ่ยใครรู้บ้างนะว่าองค์ธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีกี่อย่าง7อย่างเหรอลูกโอ้ฉลาดนะเนี่ยยังตอบผิดนะฉลาดแบบตอบผิดนะนะองค์ธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เป็นชื่อของสำนักนี้เลยใครรู้จักชื่อสำนักนี้บ้างโพธิปักขิยธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้มีอยู่เท่าไหร่คะเท่าไรคุณชอบสติปัฏฐาน4อ่ะบวกกันนะสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เป็นไงคะสภาวะเหล่านี้มีชื่อหัวข้อต่างกันสัมมาปัฏฐาน4สภาวะมี4ข้ออิทธิบาท4สภาวะมี4ข้ออินทรีย์5สภาวะมี5ข้อพละ5สภาวะมี5ข้อโพชฌงค์7ตัวสภาวะมี7มี7สภาวะอริยมรรคมีองค์8สภาวะมีทั้งหมด8สภาวะเห็นไหมคะและสภาวะเหล่านั้นโพชฌงค์7หัวข้อหมายความว่าพระองค์บัญญัติว่าอะไรธรรมองค์ธรรมองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้เห็นไหมองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้แต่โพธิปักขิยธรรมสภาวะธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสหรือธรรมที่เป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสใช่ไหมคะและโพชฌงค์7โพชฌงค์7มาจากพุทธธาตุในการตรัสรู้ชงเนี่ยมาจากอังคะก็คือองค์ของการตรัสรู้เห็นไหมคะมีแค่7เองนี่แหละคือหลักการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเคยได้ยินไหมไม่เคยใช่ไหมจะเคยได้ไงเราก็อาจารย์เพิ่งบรรลุเมื่อวานเนี่ยเพิ่งค้นเจอเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมขนาดอาจารย์เองก็ยังเพิ่งรู้เลยแล้วรู้ปุ๊บก็สอนปั๊บเลยแต่ว่าคืออาจารย์ทำไมอาจารย์พาแม่ยินเนี่ยเข้าสุญญตาสมาบัติได้พาแม่ชีเข้าได้พาลูกๆเนี่ยเข้าได้ตามลำดับว่ายะถาพุทธญาณมั่งนิพพิธามญาณมั่งทำไมพาเข้าได้คือแผนที่เนี่ยมันอยู่กันคนละซอกละมุมแล้วอาจารย์อ่านเยอะเรียงไม่ได้สักทีจะเรียงก็กลัวคนปฏิบัติเข้าไม่ถึงแต่เสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันจะต้องมีวิธีการใช่ไหมคะว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีการปฏิบัติอย่างไรเป็นที่ข้องใจกันทั้งโลกเลยนะคะคุณแม่น้องมีนเนาะเนี่ยโตมาจนป่านนี้เรายังไม่รู้เลยวิธีการพาปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามีอะไรเราก็นึกแต่ว่าอานาปานสติแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ปฏิกูลใช่ไหมคะอสุภะอะไรอีกหลายข้อเลยที่พระองค์ตรัสใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าสาวกไม่ค่อยใช้หรอกไปใช้อะไรน้อยๆยุบๆนุ่นแล้วอะไรอีกไว้ๆนิ่งๆแล้วอะไรอีกมันเป็นบัญญัติมันไม่ได้ตัวเข้าถึงเลยแล้วไม่ได้ใช้คำของพระองค์แ
วิธีการปฏิบัติของพุทธเจ้าที่ทำให้ถึงวิมุตต์เป้าหมายคือวิมุตต์และนิพพานถูกต้องไหมคะ7อย่างทำได้ไหมให้ทำ7อย่างอย่างที่1มีสติอย่างที่2พิจารณาใคร่ครวญอย่างที่3มีความเพียรอย่างที่4ทำให้มีปิติอย่างที่5ทำให้เกิดปัสสัทธิอย่างที่6ทำให้มีสมาธิใช่ไหมคะอย่างที่7ทำให้มีอุเบกขาทำได้ไหมถ้าทำได้เมื่อไรองค์โพชฌงค์7มรรค8ก็เต็มแล้วก็สติปัฏฐาน4ก็เต็มแล้วก็โพธิปักขิยธรรมทั้งหมด37เต็มหมดเลยเห็นไหมคะทำแค่7ข้อเต็มไปหมดทั้งหมด30กว่าข้อและพอทำได้ปุ๊บเป็นไงแล่นไปสู่วิมุตติหลุดพ้นแล่นไปสู่วิมุตติหลุดพ้นเพราะอะไรเพราะทำเป็นเครื่องตรัสรู้ทำให้เกิดวิชาและให้เกิดวิมุตติเห็นไหมคะเขาถูกบัญญัติมาพระองค์บัญญัติระบุชัดเจนเลยไงชัดเจนเลยว่าถ้าหากว่าไม่ใช้ธรรมข้อนี้ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นต้องใช้โพชฌงค์7เท่านั้นถึงจะหลุดพ้นเห็นไหมต้องเชื่อพระพุทธเจ้าสิใช่ไหมคะพระองค์องค์อื่นๆนี่คือเมื่อทำแล้วมันเป็นผลออกมาต่างหากเล่าใช่ไหมแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยต้องทำอย่างนี้เพราะพระองค์บอกว่าไงดูก่อนนะคะดูก่อนภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน4ทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์7แล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ระบุเรียบร้อยแล้วเกิดปัญญาแน่นอนเลยวิชาวิมุตติก็คือหลุดพ้นแน่นอนฉะนั้นนี่คือหลักของพระพุทธเจ้าทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำยังไงหลักนี้พระองค์สอนวิธีปฏิบัติด้วยนะเคยได้ยินไหมห้ามคุยกันถ้าอย่างนั้นเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกเลยเพราะว่ามันจะเป็นครั้งแรกและครั้งต่อๆไปในอนาคตที่อาจารย์จะต้องประกาศว่าอย่างไรนะมาปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะท่านรู้หรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าสอนสมถะวิปัสสนาอย่างไรด้วยคำพูดของพระองค์อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือจะยังไงดีช่วยกันตั้งชื่อมานะพระองค์บอกว่าอย่างนี้วิธีปฏิบัตินะคะพระองค์ว่าอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่สมัยนั้นสติของเธอย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลยนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดสติเป็นอันภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลยในสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุเธอเป็นผู้มีสติอย่างนั้นเห็นไหมคะย่อมเธอเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นได้ด้วยปัญญานี่ลักษณะสติสติคืออะไรนึกได้นึกเข้าไปที่กายเมื่อสติตั้งไว้ที่กายจิตก็จะอยู่ที่กายเมื่อจิตอยู่ที่กายปุ๊บพระองค์บอกว่าจิตจะบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสแต่ถ้าจิตออกจากกายเมื่อไรกิเลสก็จะครอบงำจิตได้ถ้าจิตอยู่ในกายแล้วให้สติรักษาไว้ด้วยการให้สติแล่นไปในกายเมื่อสติแล่นไปในกายรักษาไว้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันหมดกิเลสจรก็จริงแต่กิเลสเดิมมันมีที่ทำให้เกิดภพนะคะทำยังไงก็ให้ธรรมวิจยะค้นคว้าไตรตรองพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่ออะไรพอปัญญาเกิดปุ๊บอวิชชาที่อยู่ในจิตก็ถูกถอนไปพอปัญญาเกิดปุ๊บเห็นชัดตามความเป็นจริงตัณหานันทิราคะความกำหนัดก็ถูกถอนออกไป
นี่คือวิธีการชำระจิตรักษาจิตให้บริสุทธิ์พ้นจากกิเลสแต่ถ้าเผลอสติเมื่อไรปุ๊บเป็นไงคะมันไปนึกถึงอดีตจิตไปไหนแล้วอยู่ที่กายไหมไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนคะไปอยู่ที่เวทนาขันเมื่อไปอยู่ที่เวทนาขันใครมีหน้าที่ไปดูเวทนาขันวิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ใช่ไหมถ้าไปอดีตก็วิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ถูกไหมคะฉะนั้นในขณะนั้นมันไปจำสัญญาด้วยกันกับวิญญาณแล้วเมื่อถ้ามันไปคิดเรื่องสัญญาในอดีตให้รู้เลยว่าตอนนั้นสติไม่ได้อยู่ที่กายผิดหลักแล้วตอนนั้นสติไปไหนไปกับสัญญาเรื่องราวเก่าๆแล้วจิตก็ต้องไปด้วยสติไปไหนจิตไปด้วยนี่คือระบบธรรมชาติพอไปด้วยแล้วเป็นไงพ่อผมบอกว่าตัวเนี้ยถ้าเข้าถึงมันจะยึดเอาคืออะไรก็คือตัณหาที่อยู่ในจิตนะคะตัณหาที่อยู่ในจิตตัวเนี้ยภพชาติทำไมเกิดขึ้นมาได้พระองค์ระบุถึงฉันทราคะแล้วความกำหนัดและตัณหาเมื่อเข้าถึงเห็นไหมพระองค์ตรัสถึงว่าเมื่อเข้าไปเมื่อเข้าไปได้เข้าถึงย่อมยึดเอาถือเอาซึ่งอะไรซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารว่าเป็นมันเห็นไหมฉะนั้นเวลาพวกท่านบอกว่าวิญญาณเป็นของท่านเวทนาสัญญาสังขารเป็นของท่านใช่ไหมคะแล้วของท่านน่ะท่านอยู่ตรงไหนเห็นไหมหาตัวตนจากท่านน่ะหาอยู่ตรงไหนจนกระทั่งพระพุทธเจ้าตรัสถามพระราธะว่าดูก่อนราธะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเธอเห็นสัตว์บุคคลตัวตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะรูปก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเพราะเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นผลของกรรมเก่าเห็นนะแล้วไอ้ตัวตนนั้นมันอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตมันเป็นกิเลสธรรมชาติของกิเลสตัวนี้มันอยู่ในจิตพอมันไปกับจิตปุ๊บจิตเกิดรู้อะไรมันก็ยึดเอาไอ้นั่นเป็นของมันพร้อมกับวิญญาณด้วยใช่ไหมคะวิญญาณก็เป็นของมันตกลงเมื่อวิญญาณเป็นของมันแล้ววิญญาณไปรู้สัญญาสัญญาก็ของมันด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไงรูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณก็ของเราแสดงว่าตัวปัญหาอยู่ที่จิตทีนี้หลักการของพระองค์ให้ใช้สตินึกถึงกายเพื่อให้กายเนี่ยเป็นที่รักษาให้สติเนี่ยรักษาคุ้มครองไว้ที่กายธรรมชาติมองไม่เห็นทั้งนั้นเลยนะพระองค์จะตรัสรู้ธรรมชาติที่ไม่เห็นทำไมเมื่อนึกถึงกายแล้วเนี่ยจิตนั้นถึงอยู่ที่กายรู้ไหมคะเพราะพระองค์ตรัสว่าธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าจะรักษาจิตเนี่ยให้สะอาดเนี่ยไปเพ่งดูจิตไม่มีทางได้ไม่มีทางสะอาดเพราะธรรมชาติทุกอย่างเกิดโดดไม่ได้จะต้องเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าตั้งสติไว้ที่กายปุ๊บจิตอยู่เลยพระพุทธเจ้าตรัสทำไมถึงอยู่เพราะสติเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่กว่าธรรมชาติทั้งปวงเคยได้ยินไหมคะจิตเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่กว่าสิ่งอื่นๆใช่ไหมคะ สติเป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งปวงสติเตสังนิวารนังสติเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสแห่งตัณหาใช่ไหมคะแล้วพระองค์ก็บอกว่าให้อะไรจิตตังทันตังสุขาวหังให้ฝึกจิตใช่ไหมคะอะไรล่ะจะเป็นคนฝึกให้จิตนะถูกไหมก็คือองค์ของโพชฌงค์เจ็ดฉะนั้นเมื่อสตินึกถึงกายปุ๊บไม่ต้องบอกให้จิตมามันเหนี่ยวรั้งเอามาโดยอัตโนมัติเพราะมันต้องอาศัยกันและกันเกิดพอนึกถึงสตินึกถึงรูปร่างกายเป็นไงคะสัมปชัญญะมาไหมมาไม่ต้องบอกด้วยถูกต้องไหมคะแล้วทีนี้องค์ธรรมของพ่อชงเจ็ดมีสติแล้วใช่ไหมคะองค์ที่สองคืออะไรธรรมวิจยะถ้าหากว่าสติไม่แล่นไปในกายจะใคร่ครวญพิจารณากายได้ไหมคะไม่ได้เพราะในเวลานั้นสติเนี่ยไม่เป็นผู้แล่นไปชี้ให้แล้วสติไม่อยู่ก็จะไม่มีความรู้สึกที่กายใช่ไหมคะมันก็จะไปรู้สึกที่ขันธ์อื่น
ถ้าไปรู้สึกที่ขันอื่นพบชาติก็จะมีเพราะกิเลสมันเข้าไปในจิตได้แต่ถ้าหากสติอยู่ในกายจิตอยู่ที่กายแล้วให้สติแล่นไปในกายเพื่ออะไรเพื่อให้ธรรมวิจยะคือวิปัสสนาสตินี่เป็นสมถะธรรมวิจยะคือวิปัสสนาวิปัสสนาคืออะไรอุบายทำให้เกิดปัญญาเวลาค้นคว้าลงไปเป็นไงคะค้นคว้าลงไปที่เนื้อของเราเนี่ยลำไส้กระเพาะอาหารก็ได้อ่ะค้นคว้าลงไปนึกถึงกระเพาะอาหารใช่ไหมคะสติก็จะนึกถึงกระเพาะอาหารทันทีเมื่อสตินึกถึงกระเพาะอาหารได้คว้าแล้วใช่ไหมคะไตรตรองสติก็ต้องจับอยู่ที่นั่นเลยจับที่กระเพาะอาหารเลยแล้วถึงจะไตรตรองได้ถูกต้องไหมคะพอไตรตรองเสร็จกระเพาะอาหารใช่ของเราไหมพิจารณาไม่ใช่ใช่เป็นสัตว์บุคคลไหมไม่ใช่สติแล้วลำไส้กระเพาะนั้นเป็นยังไงเสื่อมสิ้นสลายไปในที่สุดใช่ไหมใช่มันรู้ตัวไหมว่ามันเสื่อมไม่รู้เนี่ยพิจารณาได้ใช่ไหมคะคำตอบไม่รู้นั่นแหละคือคำจริงชัดไหมคะนั่นคือความจริงเพราะคือความจริงอย่างนั้นเสร็จแล้วเป็นไงคะปัญญาเกิดและในองค์ธรรมต่อจากธรรมวิริยะคืออะไรคือความเพียรใช่ไหมคะธรรมวิริยะสัมโพชฌงค์ใช่ไหมคะพอตอบถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจะเกิดปิติพอเกิดปิติก็จะเห็นกายนิ่งๆทุกครั้งที่ท่านพิจารณาเป็นไงคะท่านจะรู้สึกเห็นกายนั่งอยู่ไหมกายนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมคะซึ่งกายนั้นคือรูปมันมองไม่เห็นตัวเองเพราะมันไม่ใช่ตัวรู้พระพุทธองค์บอกว่ามันมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายอย่างเดียวแต่ในเวลานั้นพอเรามีสตินึกไปทีไรเราเห็นกายทุกทีเลยใช่ไหมคะนั่นแหละในภาวะนั้นเนี่ยกำลังเห็นธรรมชาติความจริงของรูปขันธ์คือร่างกายในภาวะที่เห็นกายเฉยๆนั้นปัสสัทธิเริ่มเกิดแล้วปัสสัทธิเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันมีปิติแต่ปิติมันยังไม่แรงถ้าพิจารณาถูกต้องมากๆขึ้นเนี่ยปิติมันจะแรงมากถ้าปิติแรงมากก็จะเห็นกายชัดมากถ้าปิติน้อยก็เห็นกายนิ่งๆแป๊บเดียวเคยเห็นใช่ไหมลูกนั่นแหละแล้วเรียกว่ากายปัสสัทธิเรียกว่ากายสงบพอกายสงบจิตก็สงบพอจิตสงบเป็นไงคะสมาธิก็จะเกิดขึ้นสมาธิคือลักษณะอย่างไรตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคนเราหวั่นไหวกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่มีสมาธิใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าสมาธิเกิดขึ้นจะมีลักษณะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วเมื่อสมาธิเกิดขึ้นอุเบกขาซึ่งอาศัยสมาธินั้นก็เกิดขึ้นเห็นไหมคะมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยแต่สภาวะนั้นทั้งหมดต้องอาศัยสติต้องไม่เผลอเลยอยู่ที่ไหนไม่เผลอเลยอยู่ที่กายเพียงตัวเดียวถ้าสติไม่เผลอเลยอยู่ที่กายแล้วนะคะสติเป็นธรรมชาติทำอยู่อย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกนึกครั้งเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าธรรมชาติตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงตื่นนอนจนกระทั่งถึงเรานอนเนี่ยธรรมชาติของขันธ์ 5มันเกิดดับอย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะวิญญาณต้องเข้าไปรู้อารมณ์มันต้องเข้าไปเพราะอะไรไอ้วิญญาณตัวเดียวเท่านั้นเองที่เป็นตัวรู้แจ้งในลม4อย่างตัวนี้ฉะนั้นถ้าไอ้วิญญาณไม่เข้าไปก็ตายกันพอดีเพราะอะไรมันไม่ปรากฏบ้างอะเวทนาก็คงจะไม่ปรากฏสัญญาสังขารก็จะไม่ปรากฏใช่มั้ยถ้าไอ้วิญญาณไม่เข้าไปทำงานใช่มั้ยคะถ้าไอ้วิญญาณเข้าไปทำงานพวกนี้ถึงจะปรากฏให้รู้ถ้ามันไม่เข้าไปมีอยู่ก็ไม่ปรากฏถูกมั้ยคะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยจะเข้าไปชี้เป้าให้รู้ว่าตัวนี้ยังมีอยู่แล้วก็ปล่อยดับเลยแล้วก็ไปเข้าชี้เป้าหมายตัวนี้ยังอยู่ปล่อยดับเลยรู้ทีไรดับรู้ทีไรเพราะอะไรเวลาเราสร้างอกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดนานไหมคะคิดนานเมื่อเราคิดนานเหตุปัจจัยมันตั้งอยู่นานเมื่อเหตุปัจจัยมันตั้งอยู่นานทุกขณะของความคิดนะตรงนั้นเนี่ยค่ะมันสร้างสภาวะพวกนี้ขึ้นมาอีกภพหนึ่งก็คือกายนี้คือกรรมเก่าด้วยเหตุนี้เวลาที่มันรู้อารมณ์ตัวนั้นมันดับไปตัวใหม่ก็จะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมันสนับสนุนกันขึ้นมาถ้าไม่มีเหตุผลก็จะไม่มีฉะนั้นทำไมมันถึงมีวิญญาณเกิดขึ้นมาใหม่ได้เพราะอะไรเพราะชาติก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติรักษาจิตไว้ที่กายถูกไหมคะเมื่อไม่รักษาจิตไว้ที่กายแน่นอนผลมันจึงมาเป็นอย่างนี้มีเรา
เพราะพระองค์ตรัสว่าวิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสียบก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญเจริญนี้จากหนึ่งมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะไพบูลย์นี่กองมาหือมาเลยถูกต้องไหมมันมีเชื้อผลิตมันได้แป๊บเดียวเนี่ยเพราะอะไรเพราะฉันทาราคะมันพอใจยินดีมันก็ประทับตาเอาเลยเสร็จแล้วถูกเก็บไว้เมล็ดพืชที่ยังไม่เหี่ยวใช่ไหมคะยังสมบูรณ์ดีอยู่แล้วกรรมคือผืนนาการกระทำมีอยู่ใช่ไหมคะกลายเป็นภพวิญญาณคือเมล็ดพืชใช่ไหมคะเมื่อตกไปในผืนนาจะงอกได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะมีตัณหามีอากาศมีน้ำมีดินตัณหานั้นก็ทำให้วิญญาณนั้นปักลงไปในผืนนาก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกนี่คือวัฏจักรของการเกิดทีนี้ถ้าเราจะตัดวัฏจักรของการเกิดคืออะไรตัวปัญหามันอยู่ที่จิตถ้ากิเลสหมดภพชาติสิ้นสุดพระพุทธองค์ตรัสไว้ต้องไปตามอ่านในเฟซของอาจารย์นะคะอาจารย์จะลงลำดับไว้เลยทีนี้จะทำยังไงให้กิเลสหมดเอาจิตมาคุ้มครองรักษาแล้วก็อบรมมันขัดเกลามันทำไมจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างเดียวกันแล้วพระองค์ทำไมเคยตรัสถึงจิตเกิดดับใช่ถ้าจิตมีตัณหายังไม่ได้รักษาไว้ใช่ไหมคะจิตนั้นก็จะไปรู้อารมณ์เวทนาสัญญาสังขารพร้อมกับวิญญาณด้วยการที่เขาไปรู้อารมณ์เหล่านั้นใครเกิดขึ้นกับเขาครอบงำเขาไปอวิชชาและตัณหาและความกำหนัดด้วยเหตุนี้ในภาวะที่เขายังมีกิเลสอยู่จิตนั้นจึงเป็นไปทางฝ่ายขาเกิดคือสมุทัยเมื่อเกิดอยู่ฝ่ายขาเกิดเป็นสมุทัยพระองค์จึงตรัสถึงการเกิดดับของจิตว่าถ้านามรูปดับนะคะที่เป็นอาหารของจิตจิตนั้นก็จะไม่มีแต่ถ้าหน้านามรูปยังอยู่จิตนั้นก็จะยังมีนี่คือธรรมชาติฝ่ายปฏิจจขาเกิดแต่พระองค์ตรัสจิตไม่ดับตอนไหนตอนที่จะเข้าสู่อมตะพระองค์ให้ตั้งสติในกายคตาสติทำให้จิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะได้อมตะเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าศึกษาต้องศึกษาแบบนี้ด้วยการที่ศึกษาไม่ถึงค้นคว้าไม่ถึงก็เลยพากันคิดว่าจิตเกิดดับแต่ไม่มาศึกษาเรื่องของอมตะทุกครั้งที่จะเข้าอมตะพระองค์จะให้เป็นยังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตของภิกษุนั้นเมื่อจิตของภิกษุตั้งมั่นแล้วเป็นสมาธิใช่ไหมคะบริสุทธิ์ผ่องแผ้วปราศจากกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวย่อมน้อมจิตไปเนี่ยค่ะน้อมจิตไปอะไรพิจารณาขันห้าเห็นความเกิดขึ้นของขันห้าเห็นความดับไปของขันห้าถ้าพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นของขันห้าเห็นความดับไปของขันห้าก็จะหลุดพ้นจากอาสวะเห็นไหมคะเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอะไรหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากกิเลสเพราะจิตหลุดพ้นจากกิเลสแล้วเพราะอะไรเห็นการเกิดดับของขันธ์5ทุกวันนี้เราไม่เห็นการเกิดดับของขันธ์5แต่เราเห็นมันเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนเราอยากให้มันคงอารมณ์เดียวใช่ไหมคะแต่ทุกๆวันมันเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นต่อไปนี้นะอารมณ์ใดเกิดขึ้นเป็นเวทนาสัญญาสังขารช่างมันให้กำหนดรู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีเหตุเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็จะต้องดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ณตรงนี้ฉะนั้นในแต่ละวันของเราสุขทุกข์เฉยๆความทรงจำไม่ต้องไปวอรี่กับมันเพราะยังไงมันก็ดับไปอยู่แล้วนะคะทีนี้เราไม่เห็นการเกิดดับตรงนี้เราเลยไม่เบื่อก็เลยมีฉันทะราคะพอใจยินดีเพราะไม่เคยเห็นความดับและเพราะเราไม่เคยเห็นมันเสื่อมสิ้นสลายไปไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเกิดความกำหนัดลุ่มหลงปรารถนานึกออกไหมคะและเพราะเราเห็นว่ามันเป็นของสวยงามใช่ไหมคะน่าดูน่าชมแล้วเป็นของจับต้องได้เลยลุ่มหลงอยากได้ปรารถนาถูกต้องไหมคะด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทุกข์เกิดแต่พอเอาจิตไปตั้งไว้ที่กายโดยให้สตินึกถึงกายพอสตินึกถึงกายปุ๊บจิตก็อยู่ที่กายสตินึกได้มากธรรมวิจยะใคร่ครวญถูก
นะคะแล้วก็สติก็ต้องนึกใหม่ใคร่ครวญใหม่ต้องทำอย่างให้เร็วช้าไม่ได้เพราะถ้าช้าปุ๊บมันจะกลายเป็นสัญญานะคะแล้วถ้าคิดนานเกินไปมันจะกลายเป็นสังขารอนาคตอีกเป็นไงคะติดอยู่ในระบบของขันธ์5ซึ่งกฎกติกาของเราจะหลุดพ้นจากขันธ์5ถูกต้องไหมคะถึงปฏิบัติถูกต้องมั้ยด้วยเหตุนี้สภาวะของนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากขันธ์5เรียกว่าขันธวิมุตติพ้นจากบัญญัติก็คือเรียกว่าพ้นจากคำเรียกชื่อพยัญชนะอนุพยัญชนะด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงต้องสติอยู่ในกายเป็นปัจจุบันอารมณ์ไม่ได้เป็นสัญญาขันธ์ไม่ได้เป็นอนาคตมันอยู่กันจะเลยจับตรงนี้รู้เรื่องเลยรู้สึกตัวพิจารณาลงไปในกายเห็นชัดตามความเป็นจริงตั้งขึ้นมาใหม่นึกใหม่อีกครั้งนึงพิจารณาไปในกายเห็นตามความเป็นจริงนึกใหม่อีกครั้งนึงทำซ้ำๆอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนั้นทุกครั้งที่เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราพอเห็นว่าไม่ใช่เราปุ๊บเป็นไงคะอวิชชาหายถูกต้องไหมอวิชชาความยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิหายเสร็จแล้วอะไรอีกพอเห็นว่ามันเสื่อมสิ้นสลายไปร่างกายใช่ไหมคะความกำหนัดมันจะอยากได้ไหมไม่อยากได้ไม่หลงไม่เพลิดเพลินแล้วใช่ไหมคะมันก็จะถอนฉันทะราคะถอนความกำหนัดเสร็จแล้วพอมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเป็นไงคะตัณหาจะอยากได้ไอ้ที่ไม่เที่ยงไหมไม่อยากได้ฉะนั้นณเวลาที่พิจารณาถูกต้องครั้งหนึ่งมันหายไปเป็นกระบวนเลยไอ้ตัวร้ายทั้งอวิชชาก็ไปถูกถอนเลยอวิชชาดับไปเลยตัณหาถอนไปเลยจากนั้นเห็นชัดตามความจริงเป็นปัจจุบันพิจารณาซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกจนกว่าจิตนั้นจะสะอาดเมื่อจิตนั้นสะอาดปราศจากกิเลสแล้วนะคะเห็นความขึ้นมาอีกหน่อยนึงมันจะไม่ได้เห็นแค่กายแล้วทีเนี้ยจากที่เราเห็นกายแป๊บนึงหายไปใช่ไหมคะมันจะเห็นกายมากขึ้นแต่มันจะไม่ยึดกายตรงนั้นนั่นแหละพระองค์ตรัสว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นก็คือว่าเราจะเห็นแล้วว่าร่างกายมันไม่รู้เรื่องแต่มันเป็นตัวถูกรู้แล้วมีสติทำให้ระลึกได้เท่านั้นเองและจากนั้นเราจะเห็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อจากสภาวะนั้นอีกทีหนึ่งเพราะสมาธิเพิ่มพูนขึ้นที่จิตสาเหตุว่าเพราะสติทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วแล่นไปอย่างต่อเนื่องไม่เปิดช่องว่างเลยเพราะเปิดไม่ได้เปิดปุ๊บไอ้จิตเนี่ยมันก็จะกระแตไปเกาะรู้กับสัญญาสังขารอีกมันก็จะเป็นระบบที่ไม่พ้นจากสังสารวัฏเห็นไหมคะฉะนั้นจิตสตินี่จึงต้องแล่นกันไว้เลยล็อกไว้เลยพระองค์ถึงได้บอกว่าถ้าคิดไม่ดีนี่นะกัดฟันเอาลิ้นดุลไว้เหมือนกับบุรุษผู้มีกำลังจับบุรุษผู้ไม่มีกำลังทุ่มลงไปแล้วล็อกคอฝึกจิตก็เหมือนกันมันไม่อยู่ใช่ไหมตบมันเลยหยิกมันเลยกัดมันเลยอาจารย์จะบอกไอ้วันนั้นไอ้เด็กๆไปกัดมือสิลูกกัดแขนกัดแขนมันก็กัดไปยังจิตไม่ไปไม่มีทางไปหรอกกัดมันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นไงถ้ากัดปุ๊บเป็นไงจิตก็อยู่ที่กายเพราะมันมีความรู้สึกใช่ไหมคะนั่นแหละมันก็อยู่ล็อกมันไว้อย่างนั้นทำมันอยู่อย่างนั้นถ้าจิตอยู่แล้วพิจารณาใคร่ควรเห็นร่างกายมันเสื่อมจิตก็จะสะอาดไปเองแล้วก็จะเห็นขันเหล่านั้นทำไมถึงเห็นล่ะพอจิตมันตั้งมั่นปุ๊บไอ้วิญญาณมันเคยตั้งมั่นที่ไหนหรอกมันก็เข้ารู้อารมณ์แล้วดับรู้อารมณ์แล้วดับใช่ไหมคะก็ตรงกับพระสูตรที่พระองค์บอกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วพิจารณาขันธ์ 5ให้เห็นการเกิดดับเห็นไหมคะแล้วจากนั้นจะเป็นยถาภูริยานิพพิทายานจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นง่ายไหมง่ายแต่ต้องเป็นผู้มีสติไม่เผลอเลยถ้าสติเผลอเลยไม่ตั้งมั่นอยู่ในกายไม่ระลึกที่กายจิตก็แลบออกไปเพราะเชื้อมันยังมีอยู่โอเคไหมง่วงนอนกันแล้วสองท่านเนี่ยน่าสงสารเอ้ยอาจารย์ไล่กลับดีไหมเนี่ยเห็นท่านง่วงนอนเนี่ยลูกนั่งหน้าป๋อหรอเชื่อไหมมาวันแรกไม่ได้นั่งหน้าอย่างนี้หรอกนะคะลูกมีนะหลับสับประงกหัวอาจารย์กุ้มใจจะตายเลยเนี่ยอาจารย์พูดให้ไข่ฟังหลับได้หลับดีนะเนี่ยเมื่อเช้าทำได้เนี่ยไม่หลับนะอยู่อีก7วันบรรลุธรรมแน่เลยไม่ถึงหรอกพรุ่งนี้ก็บรรลุถ้าอยู่อีกสัก 2-3 วัน
เอาอริยะน้อยเรากลับไปเรียบร้อยแล้วแต่ไปฝึกได้ไปฝึกที่บ้านตื่นขึ้นไม่ต้องไปรีบอะไรให้ตื่นขยันก่อนเวลานิดนึงแล้วนั่งแป๊บเดียวเท่านั้นเองถ้าระบบมันเข้าใจมันจะมีพลังเมื่อเรามีพลังนั่นคือบุญบุญที่ทำให้เราอยู่ในโลกียะอย่างปลอดภัยยังไม่ต้องเอา อริยะก็ได้เอาอริยะแล้วพวกท่านไม่ต้องเป็นอาจารย์เหมือนอาจารย์เนี่ยพวกท่านยังมีโอกาสท่องเที่ยวไปมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติลูกหลานสามีแต่ถ้าเอาอริยะแล้วสอนเหมือนอาจารย์นี่เหี่ยวลงเหี่ยวลงเลยตัณหาหายเกลี้ยงหมดจะไปหาของเล่นอะไรที่ไหนได้อีกแล้วใช่ไหม ฉะนั้นแค่ให้มันปิดประตูอบายได้แล้วค่อยว่ากันอะไรแค่ยังดีกว่าใช่ไหมคะฉันไม่ต้องกลัวได้สองอย่างสบายจะตายเพราะเราได้ดังใจปรารถนาแล้วนะนี่อาจารย์ค้นพบตั้งเยอะเลยธรรมชาติที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันแล้วมันอยู่คนละหมวดละหมวดละหมวดแล้วเวลามันอยู่คนละหมวดพระองค์บัญญัติชื่อไว้ต่างหากแล้วพอบัญญัติชื่อไว้ถ้าเราเข้าใจอ่ะพอเราฝึกตัวนี้เข้าใจใช่ไหมลูกมีนเนาะเราอยากได้เงินใช่ไหมเราก็ไปหยิบไอ้ตัวที่พระองค์บอกว่าทำแล้วมันได้เงินมาใช้สิใช่ไหมมันคือธรรมชาติที่ฝึกได้แล้วมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเหมือนเราต่อจิ๊กชอจิ๊กซอเนี่ยเห็นไหมพอเราเอาสติมาปุ๊บจิตก็มาสัมปชัญญะก็มาง่ายไหมเอาตัวเดียวมาหมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมส่วนอื่นๆพระองค์ก็ระบุไว้เป็นชื่อต่างหากแล้วจัดหมวดธรรมชาตินั้นไว้อีกต่างหากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราฝึกถูกอะโอ้โหรวยระเบิดระเบ้อเลยเนี่ยอาจารย์ต้องรีบทำหนังสือให้เสร็จแล้วอาจารย์จะรีบไปฝึกให้มันรวยระเบิดระเบ้อเอ้ามันเป็นธรรมชาติที่เราเพิ่งค้นเจอแล้วอาจารย์เพิ่งรู้ว่าทำแค่สติตัวเดียวปุ๊บในกายนะคะมันได้วิมุตติแล้วได้นิพพานแล้วเพราะอะไรเพราะสติเป็นธรรมชาติที่เหนี่ยวรั้งเอาวิมุตติมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิมุตติเกิดแล้ววิมุตติเป็นธรรมชาติที่เหนี่ยวรั้งเอานิพพานมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นิพพานเกิดโอ้โหพวกท่านคิดดูสิแล้วพระองค์จะไม่ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วเป็นไงคะมีสติลงไปในกายเรียบร้อยได้ทั้งวิมุตติและนิพพานเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของนิพพานคืออะไรคะสภาวะธรรมชาติที่ไร้ขอบเขตไร้กาลเวลาในเวลานั้นท่านมีอดีตไหมคะไม่มีสัญญาขันธ์อดีตไม่มีในเวลาที่ท่านไตร่ตรองพิจารณามีสังขารขันธ์ในอนาคตไหมคะไม่มีเป็นไงคะไม่มีการเวลาใช่ไหมไม่มีขอบเขตไม่มีการเวลาใช่ไหมคะนั่นแหละอมตะแต่ท่านยังทำอยู่ไงต้องล้างจิตอยู่ไงให้มันสะอาดพอล้างออกหมดท่านถึงจะได้รสชาติของมันแบบชัดเจนตอนนั้นตอนนี้ได้อมตะแต่รสมันไม่ชัดเจนเพราะกิเลสมันยังมีอยู่เห็นไหมธรรมชาติเหนี่ยวรั้งเอาธรรมชาติมาแล้วยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่ก็ยิ่งลุ่มลึกลงไปหมายถึงว่าอารมณ์ที่จะต้องเจอขนาดนี้มันยังมองไม่เห็นใช่ไหมคะพอปฏิบัติไปยิ่งเจออารมณ์ที่ละเอียดกว่านี้อีกโอ้โหมันถึงเป็นรสที่ไม่อยากจะออกมาทุกคนต้องเซ็นสัญญาลูกเมียเซ็นไปแล้วใช่ไหมลูกยังเหรออ๋อเซ็นแล้วใช่ไหมโชคดีนะยังไม่ได้สุญญตาไม่งั้นนะโอ้โหเพราะถ้าไม่เซ็นไม่ได้เดี๋ยวเขาไปแอบเข้าสุญญตากันหมดเลยเพราะว่ามันมีความสุขมากมันมีความสุขไม่ได้ดักได้เงินทองหรืออะไรหมดเลยนะตอนแรกอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยากจะได้มันหรอกไอ้ตัวเนี้ยเพราะอาจารย์ยังอยากได้นู่นนี่นั่นอยู่บางทีอาจจะได้มีสามีอีกก็ได้แต่พอเข้าสุญญตาปุ๊บโอ้โหมันถอนซึ่งตัณหาเลยตายเลยงานนี้มันไม่อยากได้พวกท่านนึกออกไหมไม่มันอยากได้แล้วเราก็ไม่อยากทำใช่ไหมตอนแรกไม่อยากได้ไม่พอมันอยากเข้าทั้งวันเลยเป็นไงพอมาให้ทำงานไม่ทำมันเข้าสุญญตาเช้าเข้าสุญญตาบ่ายเข้าสุญญตายันสว่างนอนกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงเมื่อคืนนอนชั่วโมงครึ่งวันก่อนชั่วโมงครึ่งแล้วเป็นไงก็ไม่เสื่องซึมเลยตรงกันข้ามมันนอนตั้งหลายชั่วโมงตาหวานให้อาจารย์ทุกวันเพราะอะไรเสื่องซึมแต่อาจารย์นอนแค่นี้ความเสื่องซึมมันไม่มีเพราะอะไรมันได้กำลังใช่ไหมนุ้ยใช่ไหมพอมันมีตรงนั้นมันมีพลังพิเศษถูกต้องไหมนี่แค่
ดื่มนิดเดียวนะถ้าดื่มมากกว่านี้ยุ่งเลยเข้าใจไหมมันถอนซึ่งตัณหาหมดแล้วมันจะหนีไปเข้าอยู่แบบนั้นอ่ะมันติดนะแม่เนี่ยเขาเอาเปรียบอาจารย์เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอาจารย์บรรยายเขาก็พากันแอบเข้ากันอึกระทึกคึกโครมเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นสามรอบสี่รอบอาจารย์ยังไม่ทันได้เข้าเลยกว่าจะได้เข้าหนุนตีหนึ่งตีสองตีสามหนุนเห็นไหมคะมาตอนไหนก็ได้อยู่แค่นี้เองเหรอคะเดี๋ยวแม่จะมาด้วยเหรอมาเลยนี่ให้เขาไปรับกันก็ได้นี่ให้แม่ยินน้องนีเนี่ยค่ะโอ้โหแม่ยินนี่ขยันมากเลยเนี่ยวัยรุ่นมากเนี่ยโอ้ยวันนี้ก็ไปรับพี่จำลองมาอ้าวพี่จำลองทำไมปิดปากอย่างนั้นเป็นนกฮูกอยู่อย่างนั้นล่ะพี่จำลองโอ้โหป่วยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยลูกหญิงรู้ชอบชายวันเนี้ยอาจารย์ชอบแกล้งชาวบ้านเขาเป็นอย่างนี้แหละโอ้โหตายแล้วลูกไอเสร็จแล้วเนี่ยจะบรรลุธรรมแล้วมันแทรกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเห็นไหมอาจารย์บอกแล้วไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะบรรลุธรรมอ่ะเราเคยทำเขาไว้ใช่ไหมจะหนีนี่เหรอจะหนีเวรกรรมเหรอหักคอมันไว้ก่อนบางคนมีอุปสรรคมาไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะเข้ามาถึงกระแสแห่งธรรมเพราะอะไรมันจะไปเสวยสุขเหรอทำกรรมกับเราไว้จะหนีไปเสวยสุขเหรอโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นคนมาปฏิบัติถึงได้ผลดีในชีวิตไงนั่นแหละเดี๋ยวมาใหม่เสียดายมากเลยเมื่อวานอาจารย์ไม่มีเวลาสอนเพิ่งได้สอนวันนี้หน่อยเดียวเองนะได้สอนวันนี้ดูตอนนี้มีลูกเต้าดูหน้าตาจิ้มลิ้มกันเนี่ยไม่ถึง20เนี่ย16 18 20เอาให้เป็นอริยะหมดเลยดีไหมแม่จะได้ใช้งานฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเดือน มันน่าจะเป็นเช่นนั้นนะเออ7 วันนี้หน้าดูแม่เขานั่งสาวไส้จนหน้าใสปิ้งอย่างนั้นอาจารย์ต้องถามแม่ใช้ครีมอะไรผมใช้ครีมที่ไหนสาวไส้จนสะอาดหมดเลยจิตบริสุทธิ์แต่ก่อนมาถึงนั่งอยู่มุมนั้นนะนั่งแล้วก็บอกว่าไปปฏิบัติที่ไหนมาก็ไม่เคยได้เพราะจิตมันไม่เคยอยู่มันกลับไปตลอดเหมือนจะบอกเราว่ามาที่นี่จะได้ผลหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วปรากฏว่าไงไล่ไปก็บ่ไปเด้อเนี่ยหมายความว่าให้ไปไหนก็ไม่ไปมันอยู่ที่นี่แหละอยู่ในกายนี่แหละแล้วก็หัวเราะชาวบ้านเขาที่ทำไม่ได้โอ้โหเกินไปอ่ะเกินไปไหมคุณช่อมาแค่ไม่ถึงเดือนหัวเราะเยาะชาวบ้านเขาที่ไม่ได้อ่ะเกินไปไหมเออตอนมาเนี่ยเหมือนกับอะไรนะงอมากเลยว่าเราไม่มีบุญวาสนาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นใช่ไหมเหมือนกับเราเป็นคนต่ำต้อยด้อยวาสนาใช่ไหมแม่ปัจจุบันนี้นั่งหัวเราะอย่างภาคภูมิใจสง่างามมากเพราะอะไรเพราะนอกจากมันไม่ไปมันยังได้สมาธิวันนี้4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงแล้วใช่ไหมแม่เห็นนะนั่งแรก3 ชั่วโมงบ้าง4 ชั่วโมงบ้างเลยเพิ่มขึ้นเนี่ย5 ชั่วโมงเนี่ยน่าเกลียดน่าเกลียดเพราะอะไรอาจารย์ทำไมไม่ได้ทำอย่างนั้นบ้างคุณข้างเข้าใจไหมอันนี้ได้4 ชั่วโมงแหละเห็นไหมได้ตลอดเนี่ยแอบเอากันหมดเลยนี่แต่ละคนเนี่ยเห็นไหมแต่ก่อนอาจารย์พาเขาเข้าถึงไม่ได้สอนมาเป็นปีก็เข้าไม่ได้เพราะไม่ได้รู้คำของพระองค์ทั้งหมดพอกลับจากอินเดียมาค้นมันเจอน่ะมันเจอที่พระองค์บอกเคล็ดลับไว้อ่ะเจอวิธีการปฏิบัติของพระพุทธองค์อ่ะพาเขาเข้าได้ทันทีเลยใช้สติแล้วก็พิจารณายังไงนั่นแหละถ้ามีเวลาอาจารย์พาทำแป๊บเดียวมันเข้าเห็นไหมพอเข้ามาทีไรเขาก็ร้องรำทำเพลงกลับไปเป็นแถวเลย4-5 คนเหลืออีกหลายคนนะแม่ต้องเรียกกลับมาเซ็นสัญญาลืมไป เขาได้ผลกันทุกคนวิธีใหม่ที่อาจารย์เพิ่งค้นพบแต่ทีนี้ว่าตอนแรกอาจารย์ว่าอาจารย์จะทำเป็นเล่มพออาจารย์สอนแม่เขาเข้าถึงอาจารย์เข้าถึงปุ๊บอาจารย์ก็เลยวิตกกังวลว่าถ้าทำเป็นเล่มเสร็จแล้วคนจะหาทางเข้าไม่เจออีกเพราะว่าแผนที่มันสลับกันมันขาดมันไม่เต็มก็เลยทำให้อาจารย์เนี่ยค้นหาใหม่พอค้นหาวันแรกที่อาจารย์ลาทุกคนนะว่าอาจารย์จะทำหนังสือนะไม่ได้ออก7 วันเป็นไงล่ะวันแรกที่อาจารย์เจอก็คือท
ธรรมชาติที่คงอยู่มีกฎกติกาตายตัวและอาศัยกันและกันโอ้โหวันนั้นอาจารย์ดีใจแทบจะตีลังกาออกนอกห้องกลับไปกลับมามันดีใจมากอ่ะคือมันเข้าใจระบบว่าตั้งตัวเดียวแล้วมันรู้หมดเลยถ้าตั้งให้ถูกเหมือนเราเปิดวาล์วตรงนี้ใช่ไหมคะเปิดสวิตช์ปุ๊บมันมาสว่างที่นี่เลยเห็นไหมคะแค่ใช้วิธีเดียวเท่านั้นก็คือสติตัวเดียวแล้วใช้ให้ถูกหลุดเลยชั่วโมงเดียวพาอาจารย์ชยาเข้าไปถึงสุญญตาแค่ไม่กี่ชั่วโมงพาแม่พาแม่ชิเข้าได้หมดเลยแต่ทีนี้พอเข้าใจระบบธรรมชาตินั้นโอ้โหแล้วธรรมชาติตรงนั้นมันซุกไว้ตรงไหนบ้างเล่มหนึ่งตั้งเล่ม45มันซุกอยู่ตรงไหนอาจารย์ก็ต้องไล่หาธรรมชาติที่พระองค์ระบุไว้ว่ามันมีสภาวะอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างหาวันที่2วันที่3ก็ไม่ค่อยจะเจอแล้วค่ะแต่มาเจอเอาอีกว่าอ๋อสติเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่กว่าธรรมชาติทั้งหมดฉะนั้นสติจะต้องมาและทุกอย่างจะมาเสร็จแล้วอ้าวเมื่อเจริญสติแล้วทำไมถึงได้นิพพานและทำไมถึงได้วิมุตติมันต้องอาศัยอะไรอาจารย์ก็ต้องหาจิ๊กซอที่จะมาต่อใช่ไหมคะว่าเมื่อพระองค์ตรัสว่าธรรมชาติมันอาศัยกันและกันนั่นนะมันจะอาศัยตัวไหนมันถึงจะได้วิมุตตินิพพานโอ้โหไปเปิดเจอน่ะแต่มันมีแค่ไม่กี่บรรทัดเองสติเป็นธรรมชาติเนี่ยที่เหนี่ยวรั้งวิมุตติเห็นไหมคะแล้ววิมุตติเหนี่ยวรั้งนิพพานหมายความว่าอะไรสติเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิมุตติวิมุตติเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนิพพานตั้งสติที่เดียวได้หมดเลยแล้วทีนี้เราเนี่ยคิดว่าเมื่อไรเราจะได้โพชฌงค์เจ็ดเมื่อไรเราจะทำให้โพธิปักเต็มบริบูรณ์เมื่อไรเราจะได้องค์มรรคแปดเต็มใช่ไหมคะสติตั้งปุ๊บเป็นไงคะสัมปชัญญะมารู้สึกตัวอวิชชาหายแล้วอวิชชาไม่รู้สึกตัวใช่ไหมคะธรรมวิจยะใคร่ครวญลงไปเห็นชัดตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิไหมมรรคแปดเต็มเรียบร้อยเลยทั้งมรรคแปดก็เต็มโพชฌงค์เจ็ดเต็มไหมเต็มแล้วสัมมาประธานเพียรระวังรักเพียรรักษาระวังบาปสังวรระวังสติตั้งอยู่ที่กายเป็นไงคะกิเลสใหม่เข้าได้ไหมไม่ได้ประหารและประธานเป็นไงคะกิเลสเก่ายังอยู่ไหมยังอยู่ชำระใช่ไหมประหารก็ใครควรพิจารณาใช่ไหมคะภาวนาประธานสติตั้งไว้แล่นไปในกายพิจารณาเป็นไงคะทำกุศลให้เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะก็เห็นกายนิ่งสงบอีกครั้งนึงใช่ไหมเสร็จแล้วเป็นยังไงอนุรักษณาประธานตามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วสติตั้งใหม่อีกสัมมาประธานครบอิทธิบาท4ครบไหมฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็ไต่ตรองพิจารณาใจใสครบอินทรีย์5ครบไหมครบเพราะสติเป็นใหญ่อยู่แล้วถูกไหมคะทำงานอยู่ศรัทธาพละตามคำสอนของพระองค์เลยวิริยะพละสติพละสมาธิพละใช่ไหมคะทั้งอินทรีย์ทั้งพละครบเพราะอะไรเพราะจับเอายอดมันมาเลยอะยอดของโพธิปักตัวทำงานที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือโพชฌงค์เจ็ดแปลว่าองค์ธรรมเป็นที่ตรัสรู้ใช้เจ็ดตัว30กว่าตัวครบหมดแต่ก่อนเราคิดว่าเมื่อไหร่โพธิปักขิยธรรมจะสำเร็จใช่ไหมคะแต่พอทำตรงนี้ปุ๊บสำเร็จเลยเรียบร้อยเต็มเพียงแต่ว่าต้องภาวนาพหุรีกตากระทำซ้ำๆกระทำซ้ำๆเห็นไหมคะนี่แหละพระองค์ถึงได้ก้าวประกาศว่าเชิญเข้ามาดูนะน้อมเข้ามาใส่ตนเมื่อกี้ท่านนึกถึงสติปุ๊บเป็นไงน้อมได้เรียบร้อยแล้วอากาลิโกรู้เวลานี้ไม่จำกัดเวลาสันทิฏฐิโกรู้ในปีนี้เดือนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจตังเวทิตัพโพวินยูอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนชัดไหมคะบทสวากขาโตชัดใช่ไหมแล้วไม่มีสาวกประกาศประกาศท้าทายให้มาพิสูจน์เลยกี่ร้อยปีอะคะแล้วทำไมถึงไม่ประกาศเพราะวิธีการที่เข้าถึงคนไม่รู้แต่ก็พากันบันทึกไว้แต่ไม่รู้ถือแผนที่แต่ไม่รู้ขั้นตอนและวิธีทำเห็นไหมคะอาจารย์ก็ไม่รู้ กลับจากอินเดียมาลาเขาเพิ่งรู้แค่อาทิตย์เดียวนี้เองวันก่อนที่มาวันแรกลูกมีนอะอาจารย์เพิ่งรู้ว่าสมถะและวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสคือสติและธรรมวิจยะครั้งแรกเมื่อวานเพิ่งจะรู้ว่าทำเท่านี้โพธิปักขิยธรรมสำเร็จบริบูรณ์เมื่อวานเพิ่งรู้ตัวนี้แล้ววันนี้ได้อะไรไม่ได้ได้ลูกเต็มบ้านไปหมดเลยตั้งแต่เช้าบ่ายเย็น3รอบวันนี้ไม่ได้อะไรสงสัยรู้
โพธิปักขิยธรรมหายสิ้นหายสงสัยโอปปาติกะก็ผุดโตมาหน้าแฉล่มแช่มช้อยเต็มกันหมดเลยพ่อคงจะตัวดำลูกกูตัวดำอะไรประมาณนี้เนี่ยอาจารย์ก็เพิ่งรู้แต่พี่พาเขาเข้าถึงพ่ออาจารย์จับตรงนั้นมาแปะตรงนี้ในแผนที่เฉยๆแล้วก็ทดสอบพอทดสอบได้ผลต้องเลี้ยงหนังสือใหม่อีก4เล่มแต่อีก6เล่มไม่ต้องเลี้ยงแต่อีก4เล่มต้องเลี้ยงใหม่เพราะมันคือตัวสภาวะที่พระองค์ระบุว่ามีอยู่แล้วกฎกติกาตายตัวและอาศัยกันและกันที่ต้องเลี้ยงใหม่นั้นก็คือว่าถ้าเลี้ยงไม่ถูกมันจะต่อจิ๊กซอว์ไปไม่ได้แล้วถ้าต่อผิดเป็นไงคะมันไม่เข้าทางสายเอกมันไปเข้าสายอื่นแล้วยุ่งกันเลยเห็นไหมเนี่ยแหละคือปัญหาภายในวันอาทิตย์ต้องเสร็จไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวไม่มีขนมให้ลูกกินวันนี้ไม่มีโอวัลตินให้ลูกกินเลยวันนี้เอาล่ะอาจารย์ตั้งแต่กลับจากอินเดียอาจารย์ไม่ได้หาเงินใช่ไหมคะปกติเนี่ยอาจารย์จะมีเงินซื้อขนมซื้อโอวัลตินให้ลูกกินใช่ไหมเที่ยวก่อนใช่ไหมทั้งลูกโอมทั้งลูกตั้มใช่ไหมแล้วลูกชายแต่ละคนโอ้โหเจ้ามีนเนี่ยหัวกินข้าวคนละหุงหม้อนึงไม่พอลูกชายมันต้องหุงสองสามหม้อลูกชายมันกินเยอะเสร็จแล้วอาจารย์ก็มัวแต่ยุ่งไม่ได้หาเงินเนาะไม่มีขนมอยู่ประมาณ10 กว่าพันพอมีเงินปุ๊บไปซื้อขนมมาแล้วก็มีอะไรยากันยุงมาด้วยมันเป็นแท่งๆเหมือนกับไอติมนะคะแต่มันใส่ถุงยาวพอวางปุ๊บไอลูกชายมันหิวมันแกะเอายากันยุงมากินก่อนเพื่อนเลยบอกอุ๊ยตายแล้วลูกกูโอ๊ยไม่มีขนมให้ลูกกินมาเป็นอาทิตย์แล้วมันหิวขนมมันกินยากันยุงแล้ววันนี้พอไอลูกมีบอกว่าไม่มีโอนติดตายแล้วทำงานเลยลืมไงไม่ได้หาเงินไม่เลยไม่มีเงินคุณชอบแอบมาดูกระเป๋าอาจารย์ตายกระเป๋าอาจารย์เป็นสุญญตาหมดเลยว่างเปล่าโอ้ยถามว่าไม่ไงใช่ก็ซื้อก็จ่ายอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไงคะโอ้ยตายนั่นแหละเดี๋ยววันอาทิตย์ต้องเล่นให้จบไม่งั้นนะลูกสาวแม่อดตายพร้อมหมดแต่ไม่เป็นไรนะมีข้าวสารของพ่อน้องมีนแม่น้องมีนเอามาเยอะอยู่ประจอมอาจารย์ทำไว้โอ่งนึงเดี๋ยวไปเก็บผักบุ้งมากินนะลูกเก็บกันเลยพวกท่านไม่รู้ตอนที่อาจารย์ตั้งสำนักใหม่ๆอ่ะพวกท่านนึกออกไหมอาจารย์ทำอะไรรู้ไหมต้มจืดผักบุ้งผัดผักบุ้งน้ำพริกจิ้มผักบุ้งมีอยู่3อย่างแล้วตอนนั้นน่ะแค่มุ้งอีกหลังเดียวไม่พอคนเข้าอาจารย์ทำคอร์สทีหนึ่ง7 วันใช่ไหมคะ6 วันต้นเดือนไม่มีมุ้งกายเขาอ่ะ180 บาทไม่มีตังค์ซื้อมันหมดอ่ะมันสร้างนู่นสร้างนี่แล้วมันหมดก็ไม่รู้เนาะจะมาเป็นเจ้าสำนักสร้างอ่ะไม่งั้นเก็บเงินไว้ให้มากกว่านี้แม่น้องมีนอ่ะโอ้โหเทวดาช่วยเทวดาที่ไหนไปบอกก็ไม่รู้ไปเอามุ้งมาให้อาจารย์จนทุกวันเนี้ยมีแต่มุ้งของเขาหมดเลยอ่ะเออนั่นแหละก็เนี่ยแหละก็ได้แม่น้องมีนได้ข้าวสารด้วยเอออาจารย์ก็เลยไม่อดตายเลยทีนี้อาจารย์แล้วก็ขำจริงๆเลยขำไม่ใช่หรอกเนี่ยลูกๆผุดขึ้นโตทันทีแล้วมันกินได้ไงใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะก็นี่แหละก็อยู่กันอย่างนี้แต่ว่ามันก็แต่ว่าหัวใจของเรามันไม่มีโรคอะเนาะอยู่ข้างนอกอะถึงเขาจะมีรถมีบ้านมีอะไรมันก็ยังสะดุ้งอะใช่ไหมคะมันก็หวาดผวามันก็สะดุ้งมันก็กุ้มใจไอ้นี่อะไรหัวล้อกันอยู่ได้ทั้งวันมันไม่มีเรื่องให้กังวลหรือทุกข์ใจมันก็อยู่กับคำพูดของพระศาสดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไม่ยากอ่ะเดี๋ยวจันไล่เข้าสุญญตาไปอยู่กับความว่างให้หมดเลยลูกไปอยู่กับความว่างให้หมดเลยแล้วนั่งมุมใครมุมมันนะประมาณนั้นเนี่ยถ้าไม่มารับนี่นะคะไม่ได้นั่งอย่างนี้หรอกอีกหน่อยก็หนีแอบเข้าสุญญตากันหมดมันเป็นภาวะที่มันมีความสุขมากๆแล้วมันทำให้จิตตั้งมั่นด้วยนั่นแหละค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยเห็นไหมแม่เนี่ยเห็นไหมกลับไปเที่ยวหนีกูสิบอกเอาผัวแล้ว ปัญหามันหมด ประมาณนั้นไม่ใช่หรอกคือถ้ามันก็ได้นั่นแหละแต่ว่าจิตของพวกเรามันจะไม่เหมือนทั่วไปอีกแล้วมันจะไม่มีแรงก้าวกระโดดที่มันจะทำให้เกิดความ
ลุ่มร้อนหรือกังวลใจเพราะว่ามันจะมีแต่ภาวะของความสงบร่มเย็นที่ปรากฏขึ้นความกระวนกระวายมันไม่มีไงคะเพราะมันฝึกได้แล้วมันชำนาญแล้วในตรงนี้นี่แหละคือข้อดีของผู้ที่ฝึกได้คนที่ฝึกไม่ได้เนี่ยโอ้ยอยากจะนั่งแบบว่านั่งนิ่งๆเนี่ยคิดว่าสงบแล้วคะไม่รู้เพื่อน10หรือเพื่อน20ก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าฝึกไม่ได้เดี๋ยวมันมีเต็มไปหมดเลยเพื่อนคุยอ่ะแต่พอฝึกได้เลยนะโอ้โหคนเดียวมันก็ไม่โผล่มานั่งดูกิเลสหมดหรือยังเนาะมันก็ไม่โผล่มาสักทีประมาณเนี้ยแล้วยิ่งมาเข้าสุญญตาได้เนี่ยถอนเลยนะแม่โอ้โหถอนแบบเกลี้ยงเกลาเลยเพราะอะไรเพราะมันกระจายขันธ์5พระองค์บอกว่าทําให้ขันธ์5กระจายแล้วอย่ารวบไว้พวกเราเป็นไงคะรวบไว้เวลานอนไม่หลับไปกินยาระงับประสาทเป็นไงคะนามมันกินยาได้มั้ยนอนไม่หลับไอ้ตัวสังขารขันธ์มันกินยาได้มั้ยลูกไม่ได้ใช่มั้ยไอ้ตัวคิดมันกินยาไม่ได้แต่ไอ้ขันธ์รูปขันธ์ก็กินไปสิรูปขันธ์กินเป็นไงรูปขันธ์ก็เสื่องซึมง่วงนอนหลับไปตื่นขึ้นมาเป็นไงคะสังขารขันธ์หายมั้ยไม่หายกิเลสหายไปจากจิตมั้ยไม่หายเกิดขึ้นใหม่ได้มั้ยก็ฟุ้งอีกเหมือนเดิมเห็นมั้ยคะยิ่งกินยิ่งซึมก็ยิ่งฟุ้งอีกเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะมันกินยาผิดประเภทใช่ไหมถ้ามันฟุ้งซ่านมันต้องรักษาด้วยสมาธิใช่ไหมคะมันต้องรักษาด้วยการฝึกหัดแล้วก็รู้ทันกิเลสใช่ไหมคะนี่แหละพวกเราถึงเป็นผู้ที่อยู่ผิดปกติมนุษย์มนา เพราะพวกเรามันมีความสุขมันไม่คิดเลยหาไอ้ตัวกิเลสนั้นหายากหน่อยอย่างเวลาที่มีดบาดมือเนี่ยคนทั่วไปก็จะเจ็บใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่ารูปมันเป็นตัวเจ็บใช่ไหมเวลาปวดหัวก็คิดว่ารูปปวดหัวใช่ไหมคะอาจารย์เป็นยังไงล่ะทั้งปวดหัวทั้งเจ็บนะแล้วก็เป็นไงตัวร้อนแทบจะระเบิดอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นไข้อาจารย์ทำไงคะอาจารย์ก็กระโดดลงสระเพราะอะไรอาจารย์กำหนดว่ามันคือธาตุไฟธาตุไฟทำไมมันแรงอย่างนี้โอ้ยหัวมันจะระเบิดอยู่แล้วโอ้ยแม่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไข้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่ต้องดับไฟต้องไม่ให้ไฟมันเกิดขึ้นก็กระโดดแช่น้ำในสระพอไปอาบน้ำปักแล้วมันไม่หายไงคะมันยังร้อนอยู่อ่ะก็ต้องลงไปแช่แล้วก็มุดมันนับ1-50โผล่ขึ้นมาค่อยยังชั่วหน่อยหายแม่มาจับดูตายแล้วอาจารย์เป็นไข้ให้ยาเม็ดนึงหายซะ มันไม่รู้ไงว่าตัวเองเป็นไข้อ่ะท่านนึกออกไหมคะมันจะรู้ได้ยังไงก็มันพิจารณาว่ามันเป็นเพียงสังวาธาตอ่ะไอ้วันนี้มันก็เป็นอะไรนะไอ้คนที่ฟุ้งซ่านก็ไปกินยาที่กายไอ้คนที่กายเป็นไข้ก็จิตมันไม่เป็นมันคนละเรื่องกันมันเลยรักษากายไม่เป็นเป็นค่ะโอ้ตัวร้อนก็ไม่รู้ว่าตนเองเป็นไข้เพราะเราพิจารณาโดยความเป็นธาตุใช่ไหมคะพอเราพิจารณาโดยความเป็นธาตุความที่จะไปยึดว่าร่างกายเป็นของเรามันก็ไม่มีมันก็เป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วเพราะไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกจึงเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเสร็จแล้วเป็นไงก็เห็นว่ามันเป็นรูปแล้วก็เสื่อมสิ้นสลายไปก็เลยไม่ได้ยึดติดว่ามันเป็นเราด้วยประการและชนิดก็เลยไม่รู้ว่ามันเสื่อมมันเป็นไข้แล้วจะต้องรักษามันยังไงเพราะจิตมันไม่ได้ป่วยจิตมันไม่ได้ร้อนไงคะนั่นแหละแม่ให้ยาเม็ดหนึ่งหายเลยอ๋อลืมไปลืมว่ามันเป็นคนอยู่คนไม่ใช่คนลืมไปไงคะมันลืมไปด้วยความที่จิตของเรามันเสพแต่ความสุขเสพแต่ความสงบเสพแต่ความเว้เว้เสพแต่ความเป็นผู้เดียวเที่ยวไปไอตอนมีสามียังคอยมีคนดึงจิตเราไว้หน่อยเนาะไอ้พออยู่คนเดียวนี่สิโอ้โหช้างมาตังค้าเลยเป็นคนเดียวเที่ยวไปทีนี้เพลินละสิแม่คุณเพลินกับความสุขที่อยู่คนเดียวไงคะทีนี้โอ้โหละทุกอย่างเลยแม้แต่กายไม่สนใจแต่อาหารคือจิตที่สบายหรือไม่สบายถ้าไม่สบายก็แวบเข้ามาพอแวบเข้ามาจิตก็เข้าไปในกายใช่ไหมคะจิตก็หมดความกังวลทุกอย่างไม่มีโลกที่หนึ่งคือสัญญาขันธ์ใช่ไหมคะไม่มีโลกที่สองคือความคิดปรุงแต่งสังขารขันใช่ไหมคะเอเสวันโตทุกขสัตว์ก็อยู่ในนี่แหละที่สิ้นสุดแห่งทุกข์แล้วก็อยู่แค่นั้นเองเห็นไหมก็อยู่แต่แบบนี้มันก็เลยทำให้
มันก็เลยทำให้ไม่เหมือนคนโดยมากมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่กิเลสไม่เคยชำระเป็นไงคะเขาจะมีความสุขได้ไหมไม่ได้เห็นนะเนี่ยมันต่างกันอยู่ตรงนี้ขนาดกระเป๋าอาจารย์ก็ยังตามเป็นสุญญตาไปด้วยว่างเปล่าไปด้วยมันมาขโมยกันไปหมดตอนไหนวะเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างนี้เลยจันแล้วก็ขำจริงเลยนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้โอ้ยข้าวสารนั่นเป็นโอ่งเลยมันเป็นอย่างนี้ค่ะไปแกงลูกมันจะหิวเปล่าหน้าตาบ้องแบ๊วขึ้นมากเลยเนี่ยนะเป็นกันอย่างนี้ค่ะวันนี้ก็ลืมไปว่ามีพี่น้องชมรายการอยู่ด้วยเนี่ยค่ะเออค่ะก็นี่ละค่ะของเราก็พอดีลืมไปว่ามีท่านผู้ชมชมอยู่สงสัยอาจารย์เฮฮามากเกินไปนะคะเออมีเฮฮามากเกินไปแต่ไม่เป็นไรก็คือพูดให้ท่านคอยติดตามเนาะตอนต่อไปเนาะอาจารย์เมื่อกี้เอาแค่สติเป็นผู้ไม่เผลอเลยนะเอาเร็วเดี๋ยวท่านปิดประตูได้เอาไงเนี่ยไม่เป็นไรก็ปิดได้อยู่แล้วเพราะว่าบางคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าพออาจารย์พูดแค่นี้เขารู้เรื่องเลยนะแล้วก็ทำได้ผลด้วยนะทำได้ผลเลยบอกมีการไลน์มาบอกด้วยนะคะมีการไลน์มาบอกเลยว่าทำที่นี่ไม่เคยได้ผลเลยแล้วพอฟังอาจารย์แล้วนั่งทำตามไปปรากฏว่าทำได้แล้วมันมีความสุขมากแล้วมันไม่อยากออกเลยนะแล้วคนนึงแบบคุณตาคุณยายเนาะอยู่ที่บางกรวยนะคะป่วยไม่สบายมาตั้งหลายปีเป็นภาระของลูกหลานมากเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงคะอุ้ยไม่อยากจะคุยดีใจแล้วนะคุณตาคุณยายรอเสียงอาจารย์แล้วก็หายป่วยนะคะก็บอกลูกหลานว่าหายป่วยเพราะว่าทุกวันได้ฟังเสียงอาจารย์แล้วก็รอซึ่งแต่ก่อนอาจารย์ออกครั้งเดียวพอคุณยายไลน์มาบอกว่าคุณตาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยสนใจทุกนี้ได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บก็ปลอกไปขึ้นมาแล้วมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอาจารย์ก็เลยต้องออก2เวลามั่ง3เวลามั่งออกจนลืมนอนออกจนลืมนอนเลยสาธุค่ะแล้วก็ไลน์เข้ามาบอกอีกว่าพอเอาไปแล้วปฏิบัติเองมันก้าวหน้ามันได้ผลนะคะก็เลยโอ้โหดีใจไปกับเขาด้วยเพราะว่ามันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือคนเขามีบุญเขาก็ไปได้เร็วแต่ถ้าใครที่อินทรีย์ยิ่งกว่าอาจารย์เขาก็ไปได้เร็วเนี่ยแม่กับแม่ชีไปก่อนอาจารย์แล้วนำหน้าไปแล้วดุยไปแล้ววันละ3รอบ4รอบอาจารย์นี่ให้ภาระเสร็จก่อนเถอะนะเดี๋ยวไล่ตามให้หมดเลยให้ทันเลยนะคะเนี่ยส่วนเด็กเลี้ยงแกะของอาจารย์คู่แฝดเนี่ยคนนึงฝรั่งคนนึงนิโก้เนี่ยก็พอเอาตัวรอดได้อยู่นะคะพอเอาตัวรอดได้อยู่ส่วนลูกหญิงหรือลูกชายไม่รู้นั่งซึมอยู่เนี่ยจะได้หรือเปล่าเนี่ยดูสิน่ะตัวกระเปี๊ยกเลยเนี่ยเป็นลูกกับวันนี้สงสัยกับพาเมียนะเนี่ยเมียเอามาทิ้งเนี่ยเมียสัมมนาตั้งใจว่าจะเอานิพพานให้ได้ดันมาป่วยมันจะได้หรือเนี่ยต้องอุทิศบุญเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่เปรมเนี่ยอยู่ที่บางบ่อแล้วแกทำแท้ง3คนลูกอ่ะเพราะความที่ไม่พร้อมไงคะเสร็จแล้วทำไงอาจารย์ก็พาไปรักษาศีลที่สมัยก่อนอาจารย์ไม่มีสำนักเนาะต้องไปอาศัยวัดเขาอยู่ก็ไปแถวสมุทรปราการพอไปเสร็จพี่เปรมเนี่ยมองเห็นเด็ก3คนวิ่งมาหาอาจารย์ก็ไม่รู้ไงอาจารย์มองไม่เห็นแล้วเวลานอนมุ้งเดียวกันไอเด็ก3คนก็มานั่งอยู่ข้างๆไอพี่เปรมก็สะกิดดวงทำไมอ่ะดวงมานอนนี่พี่จะนอนข้างในเอออ่ะแล้วก็นอนเช้าขึ้นมาดวงอะไรเหรอเห็นไหมเออไม่เห็นเออแล้วไปมันที่2ก็เจออีกแล้วทีนี้ก็ป่วยค่ะป่วยแล้วก็คิดว่าตนเองจะลาก่อนเพราะว่าตั้งใจว่าจะ3วัน4วันใช่มั้ยบอกว่าพี่ไม่มีบุญวาสนาแล้วมันป่วยมันเป็นไข้บอกไม่ใช่นี่เขามาทวงนี่ถ้าตั้งใจรักษาศีลนั่งสมาธิอุทิศให้เดี๋ยวก็หายที่ปกติในชีวิตเขาไม่เคยมารักษาศีลเลยแต่ที่เขามาตอนนั้นเขายอมเพราะอะไรเพราะโรงงานเขาเจ๊งมันเป็นหนี้แล้วก็ขายเครื่องทุกอย่างออกไปจนกระทั่งมันไม่มีเงินใช้หนี้ไงคะคนก็ติดหนี้ไว้เราก็บอกว่าถ้ามารักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วอุทิศบุญเดี๋ยวก็ได้เงินกลับคืนเสร็จแล้วพอเขากลับไปนะคะวันที่ลาเนี่ยจากคนที่เป็นไข้หาย
ไม่เป็นไข้เสร็จแล้วกลับไปไม่ถึงอาทิตย์เจ้าหนี้บอกรีบมาเอาเงินแล้วเป็นไงตอนนี้โรงงานก็ขยายขยายไม่พอเมื่อปีที่แล้วพาอาจารย์ไปดูที่ดินซื้อที่ดินเพิ่มซื้อรถคันใหญ่เห็นไหมคะแต่เขาได้เทคนิคของอาจารย์ทำไงล่ะตอนแรกพี่ชาติเนี่ยไม่ยอมนั่งสมาธินะคะด้วยความที่เป็นผู้ชายเก่งไม่ยอมนั่งเสร็จแล้วเนี่ยเห็นว่าเพราะอนุภาพที่เมียเนี่ยมานั่งสมาธิกับอาจารย์ทุกเดือนก็เลยทำให้ขายของดีทุกครั้งแต่ถ้าเขาไปนั่งที่อื่นมันก็ไม่ได้มันก็จะขายไม่ได้ทุกทีเลยเขาไอ้พี่เปรมก็ไปถามลูกศิษย์อีกคนนึงเห็นเหมือนกันกับพี่ไหมเห็นอะไรถ้าไปทำที่อื่นทีไรก็เจ๊งลงมาทุกทีเลยเขาบอกเนี่ยเราก็บอกไม่รู้เหมือนกันเขาก็มาเล่าให้เราฟังเสร็จแล้วก็เอาพี่ชาติมานั่งสมาธิทุกวันนี้เป็นไงล่ะคะพอรู้ว่าเงินจะหมดพี่ชาติก็เข้าฌานเลยอย่างน้อย3ชั่วโมงเท่านั้นแหละมันก็เด้งดึงขึ้นมาใหม่ทุกวันนี้ไม่ได้มาเพราะอะไรไม่ได้มาเพราะว่าเอาตัวรอดได้แล้วเอาตัวรอดได้แล้วก็คืออาจารย์จะสอนวิธีนั่งสมาธิต้องให้จิตอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมลูกศิษย์ทหารเห็นไหมงอนอาจารย์ด้วยนะครั้งแรกอยากออกใจจากตัวนี้ใช่ไหมแล้วมาเป็นท่านผู้บังคับค่ายใช่ไหม3เดือนอาจารย์ไม่ยอมรับตื้ออยู่นั่นแหละสุดท้ายเป็นไงก็พันผู้ของเขาเนี่ยเอามาเนี่ยอาจารย์รับมีข้อแม้นะท่านจะต้องนั่งสมาธิเพราะอาจารย์ไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะมาเสกให้ใครได้ท่านต้องทำด้วยตัวท่านเองเขานั่งสมาธิอาจารย์บอกนี่จิตตรงนี้แหละเอาตัวนี้จิตตัวนี้มีอารมณ์เป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอธิษฐานต้องการสิ่งใดเรื่องเดียวเป็นไงคะเป็นผู้บังคับค่ายเป็นไปอะไรอีกไปเป็นเจ้ากรมไปแล้วทุกวันนี้เหลืออีกแค่ตำแหน่งเดียวก็จะได้ขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเห็นไหมคะอำนาจของการนั่งสมาธิปีที่แล้วโทรหาอาจารย์อาจารย์ก็ยุ่งเนาะยุ่งสร้างสำนักอาจารย์ก็สอนไปแล้วไงจำไม่ได้เหรอทุกทีอาจารย์ก็บอกแล้วนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อธิษฐานอาจารย์ก็ช่วยผมหน่อยต่อรองงอนอาจารย์ไปตั้งหลายเดือนเมื่ออาจารย์ไปอินเดียเพิ่งโอนเงินเข้ามาให้อาจารย์รอบที่สองนะคือเขาจะรู้เทคนิคว่าเขาจะทำยังไงให้ชีวิตเขาได้ดังใจปรารถนาเขาก็จะเข้าสมาธิแล้วทีเนี้ยก่อนที่อาจารย์จะมาอยู่ที่นี่นะที่อุตรดิตถ์เนี่ยเขาให้ที่ดินอาจารย์20กว่าไร่พร้อมหมดเลยตึก3ชั้นข้างล่างข้างบนให้ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีบ้านพักแล้วก็มีบ้านห้องน้ำรวมมีอาคารที่พักหมดเลยรวยมากคุณเขมรู้ไหมว่าคุณเขมมีบ้านเนี่ยอยู่ต่างประเทศอีกตั้งหลายหลังแทบเกือบทุกหลายประเทศเลยนานๆเขาจะมาที่เมืองไทยทีหนึ่งเขาก็เลยจะยกตรงนี้ให้เพราะเขาไม่ได้ดูแลแต่อาจารย์ว่ามันไกลอาจารย์เลยไม่ไปเอาเท่าจะเอาที่นู่นบ้านอาจารย์ก็มีอาจารย์สร้างไว้หมดแล้วไงแต่อาจารย์ต้องการที่นี่เพราะคนกรุงเทพออกมาง่ายรู้ไหมว่าคุณเขมเขาทำไงเวลาเขากลับจากต่างประเทศคุณเขมเข้าห้องพักเลยค่ะเข้าสมาบัติเลยที่3วันไม่ทานข้าวแล้วเป็นไงธุรกิจของเขามีทั่วโลกไม่เคยล่วงเลยพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วสภาวะพวกนี้ถ้าจะให้ผลในชาตินี้ในปัจจุบันนี้เป็นทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมเนี่ยตั้งแต่สมาธิขั้นที่1ถึงระดับ9ทำให้ได้สมบังทุกอย่างเห็นไหมกลับจากอินเดียมาทำงานสักกี่วันไม่ได้ทำสักวันจ่ายไปตั้งกี่แสนแล้วนะเห็นไหมคะก็เนี่ยถ้าได้นั่งอย่างพวกเขาทั้งวันสงสัยเงินจะเต็มสำนักนะเนี่ยต้องให้แม่อธิษฐานได้หรอมันคงจะเป็นอย่างนั้นนี่ก็คืออำนาจของสมาธิพี่จินไลน์มาถามไงอาจารย์จะทำยังไงถ้าทำยังไงนะพี่จินต้องมาหาอาจารย์ที่นี่อาจารย์ก็สอนให้แล้วแต่สงสัยเวลาเข้ามาพี่จินกับเขาน่ารักอ่ะลูกศิษย์จะเกรงใจไม่กล้าเข้าใกล้อาจารย์ไม่รู้เป็นไงไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้นะเออหลานมาปฏิบัติธรรมอาจารย์เออป้าค่ะเอออ๋ออ๋อนี่เขาที่ฐานให้หลานมามันก็มาหน้าป๋อหล่อเลยเนี่ยเออเออแล้ววันนั้นดูที่ตลาดเนาะคุณผู้หญิงคนนั้นอะลงเฟซลงอะไรที่บอกว่าประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ฟื้นอยู่2เดือนก็ให้พวกเราแผ่ให้ลูกศิษย์คานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมมาอะไรล่ะอาจารย์แผ่บุญให้หน่อยโอ้แล้วมันจะสำเร็จแล้วนอนไม่ตั้ง2เดือนเออไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เอาครับอาจารย์แผ่ให้หน่อยเออก็ให้ชื่อมาเช้าขึ้นมาแผ่พวกเราพากันสวดแล้วแผ่เช้าขึ้นมาฟื้นพี่สาวโทรมาขอบคุณ
ที่พวกผู้ปฏิบัติธรรมของโพธิปักขิยธรรมอุตสาห์แผ่อุทิศบุญไปให้เออแปลกประหลาดนะคะฟื้นออกจากโรงพยาบาลเลยนี่คืออำนาจอะไรอำนาจของการทำจิตให้เข้มแข็งแล้วมันเป็นธรรมชาติที่มันเชื่อมรับกับธรรมชาติได้อะแปลกประหลาดเนาะใช่ไอ้จะน้องมดนะเออที่มีคลิปอันนึงของน้องมดนั่นก็ได้ของเขาแล้วคุณแม่อีกคนนึงโอ้โหเคยตัวอะไรชอบอาจารย์คะอธิษฐานให้หน่อยลูกชายอยากให้ลูกชายนั่งสมาธิพี่ติ่งเป็นไงทั้งลูกชายทั้งลูกสาวเข้ามานั่งสมาธิหมดเลยพี่มนพ่อไม่มาคิดว่าชาตินี้คงไม่มาเป็นไงพอกลับจากตาดพ่อมาเฉยเลยแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะอัดคลิปให้ต่างหากยังไม่ได้อัดเลยรอคนแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยรออยู่นั่นนะแต่อาจารย์ก็สอนดูลมให้ไงคะไม่งั้นเขาจะเหนื่อยจะเหนื่อยแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะสอนดูลมปานให้อย่างพี่ต่อยมาหามปีกมาว่าจะตายอาจารย์สอนดูลมปานให้ก็มีชีวิตต่อได้นี่คืออำนาจของการฝึกจิตของสมาธินะคะแต่ตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้บอกทั่วไปหรอกบอกเฉพาะคนที่สำคัญเท่านั้นเองเพราะอาจารย์กลัวเขาติดสมาธิพวกนั้นแต่ตอนนี้อาจารย์บอกสมาธิอมตะดีกว่าสิอีกนะดีกว่าแล้วทำแล้วเข้าถึงง่ายด้วยเนาะลูกมีนเนาะเนี่ยโรคภัยก็หายนะใช่สุขภาพแข็งแรงหายไปหมดเลยใช่สุขภาพนี่แข็งแรงเห็นไหมพี่เจิดมาหน้าตาผ่องใสไม่ที่ไม่สบายหายเฉยเลยแล้วเข้าถึงสมาธิขั้นอะไรยถาภูตญาณเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปฏิบัติมาตั้งนานก็ไม่เคยได้แช่แป้งอยู่นั่นแหละที่อุเบกขาพอมาที่นี่ไม่ถึงวันน่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปเอามาอีกคนโอ้โหพี่แกก็นั่งไม่อยากออกเลยทีนี้เออก็รับส่งค่ะก็มากันอยู่เรื่อยอะค่ะมาแล้วก็ล่าเริงยินดีกลับไปแต่ก็เซ็นนะไม่เซ็นไม่ได้ต้องมาเป็นทายาทแห่งธรรมเพราะอะไรเพราะพวกแม่พวกแม่ชีเขามันเจอด้วยใจใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนังสือเนี่ยเขาเปิดอ่านเขารู้หมดเลยโดยอาจารย์ไม่ต้องอธิบายแต่ก่อนเนี่ยถือหนังสือตามอาจารย์ว่าตัวนี้หมายความว่ายังไงยังไงปัจจุบันนี้ไม่ต้องถือตามแล้วค่ะเปิดอ่านเองรู้เรื่องมีแต่ว่างเมื่อไรรีบหอบหนังสือนี้อาจารย์ตื่นเต้นไปสำรวจสภาวะมันได้อะไรบ้างแล้ว คือมันต้องตรงกับแผนที่เลยนะต้องตรงกับคำของพระพุทธเจ้าเลยนะถ้าตรงเป๊ะน่ะก็คือถูกต้องไงฮะทุกวันนี้อาจารย์สบายทีนี้เป็นไงหลักสูตรครูวิปัสสนาใช่ไหมเปลี่ยนใหม่ระบบใหม่เรียนมาปีหนึ่งนั่งสืบขี้มูกอยู่เนี่ยใช่ไหมแต่เขาเรียนกันชั่วโมงบรรลุธรรมอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องสอนอีกเนาะไม่ต้องมานั่งลำบากพูดไม่ต้องมานั่งตอบคำถามใช่ไหมเขาถือหนังสือเข้าไปมุมเงียบไหนนิดนึงสำรวจได้แล้วว่าตัวเองถูกต้องแล้วเข้าใจเนี่ยค่ะเปลี่ยนระบบใหม่มาถึงจัดการเอาวิมุตต์กันให้ได้แต่ต้องเซ็นสัญญาเพราะท่านเรียนรัฐไงคะทีนี้เรียนรัฐมันเป็นไงรู้แล้วเรื่องอะไรจะไปท่องกรรมของอาจารย์มันจะปรากฏพ่ออาจารย์เถียงพ่อเรื่องไงรู้แล้วทำไมจะต้องไปท่องล่ะพ่อโอ้โหขี้เกียจใช้สัญญาสังขารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราจะถ่ายทอดเราไม่ท่องจำไม่ได้เราจะพูดไม่ได้พอเราพูดไม่ได้ปุ๊บมันจะเอาความคิดเอาคำพูดของเราไปพูดแล้วมันจะปกปิดคำพูดของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็จะไม่มีใครรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเมื่อไม่มีใครรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนั่นแหละเราจะเป็นบุรุษคนสุดท้ายของพระศาสนาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราจะเป็นคนทำให้ไม่มีใครรู้คำพูดของพระพุทธเจ้าอีกเพราะเราเป็นคนปกปิดไว้ไม่เอามาสอนนี่แหละค่ะด้วยเหตุนี้ไม่ว่าท่านจะเข้าถึงยังไงก็ตามแต่ท่านต้องกลับมาท่องบัญญัติของพระพุทธเจ้าทรงจำให้ได้เพราะมันคือแผนที่เหมือนอาจารย์เข้าถึงก่อนหน้านั้นนั่งเป็น5ปีแต่ไม่รู้ว่าตัวเองได้อะไรเพราะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนสภาวะขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้คืออะไรพอมาอ่านเสร็จโอ้โหตื่นเต้นดีใจนี่ไงล่ะเอ้านี่อีกนั่นนี่อีกเป็นไงเขาทำหนังสือกัน5ปี10ปีกว่าจะได้เป็น10เล่มธัญญราเธอทำ10วันทำเดือนเดียว10เล่มอย่างเงี้ยค่ะทำไมทำง่ายจังอ่ะก็นี่ไงก็นี่ไงก็นี่ไงเจออยู่แล้วก็เลือกเอาเหมือนไปเก็บไปซื้อผักในตลาดเลยเห็นไหมคะมันเป็นอย่างนั้นไงพออ่านแล้วมันก็รู้เรื่องพระองค์บอกว่าคำของพระองค์เนี่ยไม่อาจจะเข้าถึงได้ด้วยการคิดเอาเพราะ
ธรรมของพระองค์เกิดขึ้นจากผลของการที่ท่านปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วแจ่มแจ้งในธรรมนี้จึงได้ตรัสสอนออกมาด้วยเหตุนี้คนคิดนึกไม่อาจที่จะตรึกนึกเอาเองได้แต่จะเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติและถูกต้องสัมผัสกระทบได้ด้วยใจใช่ไหมอย่างเมื่อเช้าเนี่ยพออาจารย์บอกว่าที่ง่วงนอนเนี่ยเพราะว่าจิตมันไม่อยู่ที่กายอาจารย์บอกอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ามีสตินึกถึงกายจิตจะอยู่ที่กายจะไม่ง่วงใช่ไหมคะแล้วก็ไล่ไปในกายเป็นไงทดสอบแต่ถ้าง่วงทำแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่มีศรัทธาไม่ได้รักพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ได้อีกเหมือนเดิมเพราะศรัทธาสาธุปฏิทิตาเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จใช่ไหมพอเป็นไงทำสัมผัสได้ด้วยตัวเองจิตอยู่ในกายหายง่วงเป็นปิดทิ้งเลยใช่ไหมคะพอมันจะง่วงนึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บเบาขึ้นมาเลยแล้วนิ่งลงใหม่ได้ปวดเจ็บแต่เป็นไงคะมีอีกส่วนหนึ่งไม่เจ็บอีกส่วนหนึ่งมันเจ็บเห็นไหมมันแยกเวทนาออกมาทันทีเลยเพราะจิตมันไม่เป็นเห็นไหมเห็นได้ไม่จำกัดการรู้ได้เฉพาะตนและชัดตรงจริงใช่ไหมแล้วอวิตกวิตกอะไรต่างๆก็เงียบสงบในทันทีมีอารมณ์อันเดียวเบานิ่งสงบใช่ไหมคะพนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่ามีสติเป็นไปในกายแล้วเป็นไงอีกกายระงับก็เห็นกายนิ่งๆใช่ไหมคะกายระงับจิตระงับจิตก็คือไม่ทุกข์ไม่กังวลถูกไหมคะจิตเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิใช่ไหมคะไม่หวั่นไหวเห็นไหมตามลำดับเลยเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นถ้าทำถูกนะคะเปิดคำของพระองค์มาเทียบถูกต้องหมดเลยแล้วทีเนี้ยถ้าคนเข้าไม่ถึงจะไม่รู้เลยว่านี่คือธรรมชาติที่เอามาทำงานคือสติกับธรรมวิจยะใช่ไหมคะนี่คือโรงงานก็คือระบบขันธ์ห้าใช่ไหมคะนี่คือแผนที่คือคำสอนของพระองค์ที่ตรัสระบุว่าขันธ์ห้าคืออะไรถ้าพิจารณาถูกโป๊ะเลยก็คือว่ามั่นคงขึ้นเบาขึ้นดีขึ้นถ้าพิจารณาถูกคงที่ไว้เหมือนไม่ได้อะไรฉะนั้นจะต้องปาเป้าใหม่ยิงธนูใหม่ทำใหม่ต้องตอบให้ถูกตรงกับคำสอนของพระองค์ด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะเราจึงต้องมีคำพูดของพระพุทธเจ้าตามประกบทุกขั้นตอนเลยแล้วพอทำเสร็จปุ๊บได้ผลทันทีเลยทำใหม่อีกได้ผลอีกทำใหม่อีกได้ผลอีกทีนี้ผลของการกระทำเนี่ยพระองค์ก็เรียงไว้เป็นขั้นแล้วแผนที่ที่จะพาไปก็เรียงไว้เป็นขั้นขนาบกันไปเลยงดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดถ้าเข้าไม่ถึงด้วยใจจะอ่านออกไหมว่าคำพูดส่วนไหนเป็นวิธีการปฏิบัติท่ามกลางคำพูดส่วนไหนเป็นผลของการปฏิบัติเบื้องปลายคำพูดส่วนไหนคือแผนที่ชี้บอกว่าหลักสูตรนี้ต้องทำอย่างนี้เหมือนโพธิปักขิยธรรมใช่ไหมคะแล้วองค์แห่งการตรัสรู้คืออย่างนี้เราจะรู้ได้ไหมเห็นไหมคะขนาดอาจารย์ยังเพิ่งมาแจ่มแจ้งเอาเมื่อกี้นี่เองเนาะเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะขนาดเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยรู้แล้วนะแต่ก็ยังไม่อาจที่จะเข้าใจระบบธรรมชาติทั้งหมดที่พระองค์ทรงตรัสไว้สภาวะเหล่านั้นมีกฎตายตัวยังไงนี่แหละคือสิ่งมหัศจรรย์แต่อาจารย์เห็นหมดแล้วอาจารย์เห็นหมดแล้วแต่อาจารย์จะทำหลักการปฏิบัติให้เสร็จก่อนแล้วอาจารย์จะพูดเรื่องของโอ้โหความมหัศจรรย์ทะลุพบชาติข้ามมิติมากายนี้คือกรรมเก่าอุ๊ยน่าสนไหมคะแล้วถ้าลงไปขายนี่จะขายโอ้โหไหมเนี่ยใช่ไหมมันมีไงพระองค์ระบุไว้เราก็รู้ใช่ไหมแล้วก็เอามาเป็นกองทุนให้ลูกสาวกินกองทุนหน้าตาว่องแบ๊วเนี่ยเดี๋ยวไอ้ลูกชายมันก็มาเนี่ยอยากออกมาจะแย่รู้แล้วขอขันห้าบรรลุแล้วจะไปเอาเล่มใหม่เดี๋ยวต้องเอาเล่มแม่ต้องเอาเล่มฌานและวิปัสสนาไปเผื่อมันได้อิทธิฤทธิ์ไงแม่เดี๋ยวจะให้เขานั่งเสกเงินด้วยนึกเอาเล่มใหม่ไปให้เขาไอ้ลูกกับมันดื้อมันติด iPad ลูกชายเข้ามายกให้ไม่ได้คลอดหรอก20กว่ามันติดแล้วมันเล่น 2-3 วันไม่มีหลับไม่มีนอนพ่อเรียกไม่ถูกอารมณ์มันต่อยเปี้ยงเตะเอาเลยมันมากอดอาจารย์ถีบมันเลยหงายท้องกระเด็นอาจารย์ทำไมต้องถีบมันด้วยเลยบอกไม่ได้ต้องมีคุณธรรมอาจารย์ถึงจะยอมให้จับถ้าไม่มีคุณธรรมโดนตีนอาจารย์อย่างนี้แล้วลูกชายโดนเตะกันหมดเนี่ยไอ้กระสอบทรายของอาจารย์นี่ถ้าไม่เห็นแกแม่หมอเนี่ยนะไม่ได้เอาออกนั่นน่ะเวลาอาจารย์เครียดๆอาจารย์ก็ไปต่อยกระสอบทรายค่ะทีนี้กระสอบ
ทีนี้ของจริงไงลูกมันดื้อก็เตะลูกดิใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วทีนี้ไม่มีใครสอนได้ไงเป็นไงเหรอทุกวันเนี้ยคิดถึงอาจารย์อยากจะมาสอนได้แล้วสอนโดยไม่เรียกชื่อคนน่ะแต่สอนได้อ่ะนึกออกไหมคะสอนโดยไม่สนใจไม่เรียกชื่อไม่พูดด้วยแต่เขากับเงี่ยหูลงฟังแล้วไปปฏิบัติสอนแบบฝากลมฝากแรงไปนึกออกไหมคะพูดแบบนี้แต่มันกระเด็นไปถึงหูเขาอาจารย์ต้องว่าเขาแน่เลยอะไรประมาณนี้ใช่จริงด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ปรับ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 ตอนนี้ไปเป็นทหารเดี๋ยวกลับมาอยู่ที่นี่อีกอย่างเงี้ยค่ะอีก 2-3 คนเดี๋ยวกลับมาที่นี่ลูกชายจะเต็มสำนักแล้วทีเนี้ยกินเยอะนะลูกชายเนี่ยกินเยอะกินข้าวหม้อนึงเนี่ยไม่พอกินหรอกโอ้โหมันกินอะไรของมันตั้งหลายครึ่งจานเราไม่หมดแล้วมันกินกันฟาดไปเป็นหม้อๆเลยลูกแต่ละคนนี่เออแต่เวลาเขานั่งสมาธิได้มันคุ้มค่าข้าวนะเออเวลาเขานั่งสมาธิได้เวลาเขาปฏิบัติได้เดี๋ยวมันคุ้มค่าข้าวเลยในสมควรเลี้ยงแม่ไม่มีเงินซื้อขนมให้กินเอามาวางปุ๊บกินยากันยุงทำไมมันไม่หวานอะไรประมาณนี้วันนี้ไม่มีโอวัลตินให้กินเออมันลืมมองแบ๊วอะไรใช่ไหมไม่ปกติมันไม่อะไรหรอกพอดีว่าอาจารย์ไม่ได้ทำงานมา2เดือนมัวแต่ทำหนังสือแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะคะนั่นแหละค่ะงั้นเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมกันดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ค่อยให้เต็มสูตรในเรื่องของวิธีการปฏิบัตินะคะวันนี้อาจารย์ว่าจะทำให้เสร็จพอดีลูกโอปปาติกะนะคะปรากฏเกิดขึ้นในทันทีโดยไม่ต้องตั้งครรภ์ก็เลยไม่ได้ทำให้จบไปอะไรประมาณนี้นะคะหน้าสลอนบ้องแบ๊วเต็มไปหมดเลยไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่ก็ต้องมาเนาะเอออะไรประมาณนี้ค่ะเหตุปัจจัยของกรรมเก่านะคะที่เป็นกุศลด้วยงั้นวันนี้พวกเราทุกคนนะคะขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะคะวันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้พูดอะไรที่เป็นสาระมากมายแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการอยู่ในชีวิตประจำวันในการดำรงชีวิตอยู่ว่าจะต้องทำจิตยังไงที่เราจะมีความสุขได้มันเป็นความจริงนะคะเราไม่ได้อยู่กับโลกสมมุติตรงนั้นเราอยู่กับโลกของความจริงเราก็ปรับนะคะเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมั่งเปลี่ยนสีให้เป็นนะแล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์นะคะรู้จักการรู้จักเวลารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนั่นคือการที่จะทำให้ชีวิตของเรานะคะมีความสุขได้โดยเป็นคนซื่อตรงแล้วก็เป็นคนที่มีสัจจะมีเมตตาค่ะวันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะขอความสิ้นทุกข์ความสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะพุทธพจน์สวัสดีค่ะสาธุ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 ค่ะว่ามันยิ้มเป็นนะเนี่ยมันมากลางวันมันไม่ยิ้มกันเลยเนี่ยแสดงว่ามันร้ายมากด้วยถึงขนาดย่าต้องให้อาจารย์อธิษฐานให้